จารวุฒินมัสการท่านพระปิติพลครับขอเริ่มเลยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาสาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะอุนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทธุรัตนตยัสสะขอถวายความรอบน้อมแด่พระรัตนตรัยครับนมัสการพระคุณเจ้าผู้เข้าร่วมฟังธรรมทุกรูปครับสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านคุณสุมาลีพันลืมปิดไมค์หนึ่งท่านรีบปิดเร็วเดี๋ยวโดนปรับคุณห้องสองสุมาลีพันจ้าคุณสิริชัดปิดไมค์ด้วยนะครับคุณสิริชัดปิดไมค์ด้วยนะครับเดี๋ยวโดนปรับนะเสียงรบกวนเข้ามาขอเริ่มต้นวันนี้ปริเฉดที่2ในช่วงท้ายใกล้จะจบเต็มทีสวัสดีค่ะใกล้จะจบเต็มทีครับสวัสดีครับก็เรื่องของเจตสิกนะครับสัมปโยคไนเราก็เรียนไปหมดแล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นสังฆาไนนะขอทบทวนนิดหนึ่งเจตสิกที่ชื่อว่านิยตโยคีเจตสิกค่ะเจตสิกชื่อว่าอนิยตโยคีเจตสิกแปลว่าเจตสิกที่เข้าประกอบได้ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนแปลว่าอะไรแปลว่าเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องเข้าแน่ๆเขาเรียกว่าประกอบแน่นอนเป็นนิยตนะครับฉะนั้นฝ่ายที่เป็นนิยตเราไม่ต้องไปจำนะครับเราจำฝ่ายที่เป็นอนิยตโยคีก็คือประกอบได้ไม่แน่นอนน้อยๆจำง่ายกว่ามี11ดวงนะครับใน11ดวงนั้นน่ะเขาบอกว่าแบ่งเป็น3พวกพวกแรกชื่อว่านานากทาจินะครับนานากทาจิแปลว่าเขาเข้าประกอบได้ไม่แน่นอนนะก็คือเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่ถ้าเข้าจะเข้าประกอบไม่พร้อมกันเพราะอารมณ์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเข้าประกอบจะประกอบไม่พร้อมกันเพราะอารมณ์ไม่เหมือนกันคุณประสิทธิ์ปิดไมค์ให้ด้วยนะครับเริ่มบรรยายไปแล้วคุณประสิทธิ์ก็มี8ดวงคืออิสามัจฉริยะกุกุจจะนะครับเป็นฝ่ายอกุศลนะครับฝ่ายโสภณะก็นานาคทาจิมี8ดวงนะครับเกิดแน่นเกิดไม่แน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่พร้อมกันฝ่ายอกุศลมี3ดวงคืออิสามัจฉริยะกุกุจจะฝ่ายโสภณะมี5ดวงคือวิรติ3กับอัปปมัญญา2นะครับก็รวมเป็น8ดวงเรียกว่านานากทาจิเพราะพวกนี้ถ้าเข้าประกอบจะเข้าประกอบไม่พร้อมกันนะครับส่วนในคู่หนึ่งชื่อว่าสหกทาจิแปลว่าเข้าประกอบไม่แน่นอนแต่ถ้าเข้าประกอบต้องเข้าประกอบพร้อมกันนะครับก็คือสีนมิทธะและอีกตัวหนึ่งชื่อกทาจินะครับแปลว่าเข้าประกอบไม่แน่นอนเฉยๆก็มีดวงเดียวคือมานะนะครับถ้าทะนงตนเย่อหยิ่งเปรียบเทียบก็เข้าถ้าไม่ทะนงตนไม่เย่อหยิ่งไม่เปรียบเทียบก็ไม่เข้านะครับก็เลยชื่อว่ากทาจิเฉยๆวิธีให้จำง่ายๆนะครับไอ้พวกอนิยตมี11ดวงมันเป็นอกุศล6ดวงเป็นโสภณะ5ดวงนะครับอกุศล6ดวงโสภณะ5ดวงอกุศล6ดวงมีอะไรบ้างมีอิสามัจฉริยะกุกุจจะถีนมิทธะแล้วก็มานะนะครับ6ดวงอิสามัจฉริยะกุกุจจะอันนี้เป็นนานาคทาจิถีนมิทธะเป็นสหกทาจิมานะเป็นคทาจินะครับไปโสภณะมีแต่นานากทาจิอย่างเดียวคือวิรติ3กับอัปปมัญญา2 ซึ่ง5ดวงนี้นะครับถ้าเกิดในมหากุศลน่ะเขาจะเกิดได้อย่างมากครั้งละ1ดวงเท่านั้นเพราะว่าอารมณ์ไม่เหมือนกันเลยครับเช่นเราเรียนไป
วิริตีในมหากุศลนะครับสัมมาวาจานะครับมีการเว้นจากวจีทุจริต4ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพสัมมากัมมันตะมีการเว้นจากกายทุจริต3ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็สัมมาอาชีวะมีการเว้นจากทั้งกายทุจริต3และวจีทุจริต4แต่เอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับดังนั้นอารมณ์ไม่เหมือนกันเลยส่วนกรุณามุทิตากรุณามีอารมณ์คือทุกขิตสัตว์ที่กำลังประสบความทุกข์หรือจะประสบความทุกข์ในอนาคตครับมุทิตามีอารมณ์เป็นสุขิตสัตว์คือสัตว์ที่กำลังประสบความสุขความสำเร็จหรือจะประสบความสุขความสำเร็จในอนาคตอันนี้เป็นต้นนะก็เลยจะเห็นได้ว่าเจสิกพวกนี้มันเกิดได้ไม่เหมือนกันอารมณ์ไม่เหมือนกันสักอย่างดังนั้น5ดวงนี้ถ้าเกิดจะเกิดได้เพียง1ดวงหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นที่ผมบอกท่านกำลังฟังธรรมขณะนี้จิตเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตไม่มีวิริติไม่มีอัปปมัญญานะครับดังนั้นจำง่ายๆเจตสิกประกอบไม่แน่นอนมี11ดวงเป็นอกุศล6ดวงเป็นโสภณะ5ดวงนะครับแล้วก็พอจำโครงสร้างได้แล้วเนาะต่อไปวันนี้เป็นของค่อนข้างยากนิดหนึ่งค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้าเรียกว่าสังคหะในสังคหะในคืออะไรหลังจากเราเรียนสัมปโยคไนนะครับที่ยกเจตสิกขึ้นเป็นประธานแล้วหาว่าไอ้เจตสิกแต่ละดวงอ่ะมันไปประกอบในจิตได้กี่ดวงอะไรบ้างเช่นวิตกประกอบได้ในจิต55ดวงค่ะคือกามจิต44เว้นทวิ10แล้วก็ประกอบในปฐมฌาน11เพราะเป็นองค์ฌานนะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องของสัมปโยคไนแล้วนะครับต่อไปท่านให้เรามาศึกษาเรื่องของสังคหะไนถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะครับเพราะอนาคตเนี่ยต้องใช้ทั้งสัมปโยคไนสังคหะไนนะครับแล้วก็จบสังคหะไนจะมีตทุพยมิสกไนอีกก็คือเอาในทั้งสองมารวมกันนะตทุพยะก็คือในทั้งสองนั่นแหละนะครับก็ไม่ยากนะถ้าเราเข้าใจสัมปโยคไนเข้าใจสังคหะไนเป็นอย่างดีตทุพยมิสกไนอย่างง่ายมากเลยนะแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะกลัวที่สุดคือตทุพยมิสกไนทั้งที่มันง่ายมากเลยนะครับคือบางทีเขาชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทำให้นักศึกษางงนะครับนั้นอะไรที่มันทำให้ของยากเป็นของง่ายได้เนี่ยผมจะพยายามเอามาทำให้ท่านเข้าใจง่ายที่สุดละกันนะครับดังนั้นเรื่องสังขารในต้องค่อยๆไปช้าๆนะค่อยๆไปช้าๆแล้วก็ถ้าตรงไหนตามไม่ทันสามารถเบรกหน้าห้องได้เลยนะว่าอาจารย์ตรงนี้ยังไม่เข้าใจขอทวนอีกนิดนึงก่อนที่จะผ่านไปนะครับเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันมีส่วนเกี่ยวข้องกันเป็นส่วนๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะเอาละ สังขารในก็คือเอาจิตแต่ละดวงนะครับมาตั้งเป็นประธานแล้วหาว่าจิตดวงนี้มีเจตสิกเข้าไปประกอบได้เท่าไหร่อะไรบ้างนะครับก็สัมปโยคไนคล้ายๆกับสัมปโยคไนคล้ายๆกับหาคนงานน่ะหาคนน่ะที่ไปทำงานได้กี่บริษัทนะครับจิตเหมือนบริษัทนะครับจิตเหมือนบริษัทนะครับคนคนหนึ่งอ่ะสามารถเข้าไปทำงานได้กี่ออฟฟิศนะครับได้กี่ออฟฟิศนั่นแหละเขาเรียกว่าสัมปโยคไนส่วนสังขารไนตรงข้ามเลยเขาถามว่าออฟฟิศเนี่ยมีพนักงานมาทำงานได้กี่คนอะไรใครบ้างนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับลองมาดูนะครับโลภะมูลจิตดวงที่1นะโลภะมูลจิตดวงที่1ท่านสมาชิกเปิดไปดูหน้าห้องเลยนะครับคุณสรรส่งภาพเข้ามาแล้วตรงนี้จะอธิบายช้าๆค่อยๆให้ท่านเข้าใจนะใครตามไม่ทันเบรกเลยเนาะแต่ถามว่ายากไม่ยากนะครับถ้าบอกว่าโลภะมูลจิตดวงที่1มีเจตสิกเข้าประกอบ19ดวงนะครับมีเจตสิกเข้าประกอบ19ดวงเหมือนกับว่าไอ้ออฟฟิศ
ในโลภะมูลจิตดวงที่1ออฟฟิศเนี่ยมีพนักงานเข้ามาทำงานได้19คนนะครับ19คนนอกจากนี้ไม่มีสิทธิ์เข้ามาทำงานในออฟฟิศนี้19มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตั้งหลักเลยนะว่าไอ้สัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7มันมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเกิดในจิตทุกดวงนะเกิดในจิตทุกดวงปักกินกะนะมาหมดไหมมาหมดเลยนะแต่ก่อนที่เราจะบอกว่ามาหมดเนี่ยเราต้องมาดูซิว่ามันเกิดได้ในโลภะดวงที่หนึ่งไหมดูช้าๆนะวิตกในกามจิต54เขาเว้นค่าทวิ10เท่านั้นนะครับโลภะมูลจิตไม่ใช่ทวิ10ฉะนั้นวิตกมาแน่นอนเช่นเราคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยนะครับวิจารณ์ก็เว้นทวิสิบเหมือนกันฉะนั้นโลภะก็ไม่ใช่ทวิสิบนะครับวิจารณ์ก็มีการเข้าไปเข้าคลึงในอารมณ์ที่โลภะเข้าไปยินดีติดใจฉะนั้นมาได้สองแล้วนะ อธิโมกตัดสินเลยนะครับชอบตัดสินเลยซื้อเลยนะครับก็มาสามละอธิโมกเขาเว้นทวิสิบเหมือนกันนะแล้วก็เว้นโมหะวิจิกิจฉา นะครับไอโลภะก็ไม่ใช่โมหะวิจิกิจฉาก็มาได้วิริยะวิริยะนี่โลภะนี่ขยันมากขยันหาอารมณ์นะครับหาอารมณ์ที่ชอบใจนั่นแหละนะครับวิริยะก็ไม่ประกอบเฉพาะตรงอเหตุกะ16ดวงอวิริยะ16นะครับโลภะก็ไม่ได้เป็นอวิริยะ16ปิติโอโลภะโสมนัสดวงที่1โสมนัสสหกตังฉะนั้นปิติมาแน่นอนกำลังเยอะด้วยฉันทะเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลยนะครับชอบใจแล้วก็ยินดีติดใจเข้าไปยึดติดเลยฉะนั้นเนี่ยสรุปว่าปกิณกะ6ดวงมาได้ครบหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกอัญญสมานาเจตสิกมา13ครบหมดในโลภะมูลจิตดวงที่1มาดูอกุศลเจตสิกซิมีใครเข้าได้บ้างครับดวงที่1อ่ะเป็นโลภะมูลจิตเป็นอกุศลจิตอยู่แล้วฉะนั้นโมจตุกะเจตสิกน่ะเข้าแน่ๆล่ะ4ดวงนะครับยกทีมเลยเพราะเขาเป็นสาธารณะกับอกุศลจิตทุกดวงนะครับโลภะเจตสิกล่ะเข้าได้มั้ยโอ้เข้าได้แถมยังเป็นหัวหน้าด้วยนะเป็นประธานในโลภะมูลจิตดวงที่1ด้วยทิฏฐิเข้าได้มั้ยเข้าได้เพราะว่าดวงที่1เป็นทิฏฐิคตสัมปยุตตังนะก็ทิฏฐิก็เข้าได้ด้วยนะครับเพราะประกอบด้วยความเห็นผิดมานะเข้าได้มั้ยมานะไม่ได้มานะเขาเกิดในโลภะทิฏฐิวิปยุตก็เข้าได้แค่นี้แหละนะครับโทจตุกะก็ไม่ได้ทิทุกะก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สสังขาริกนะดวงที่1เป็นอสังขาริกวิจิกิจฉาก็ไม่เกี่ยวเขาเกิดในโมหะสรุปก็ได้แค่นี้เองนะครับ19ดวงมีอะไรบ้างสัพพะ7มาแน่ๆล่ะปกิณกะ6มาได้ครบหมดเป็น13โลภะเป็นอกุศลโมจตุกะมาอีก4ก็เป็น17นะครับเขาเป็นทิฏฐิสัมปยุตก็มีโลภะกับทิฏฐิอีก2ดวงเป็น19ดวงแค่นี้เองยากไหมครับยากไหมเร็วไปไหมพอตามทันไหมพระพี่อาจารย์สอนอยู่นี่ในหนังสือไม่มีใช่ไหมคะมีอยู่ในหนังสือไม่มีในหนังสือไม่มีให้ดูหน้าห้องแทนที่ภาพที่คุณสันส่งมาจะเห็นชัดกว่าค่ะอาจารย์ขอหน่อยค่ะใช่อีกนิดนะโอเคอาจารย์คะอาจารย์เริ่มใหม่เลยตั้งแต่ต้นเลยได้ไหมคะเริ่มใหม่นะตั้งแต่ต้นเลยเพราะตามไม่ทันว่าดูไม่ทันว่าจะดูในหนังสือหรือดูในอย่าไปดูหนังสือผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วให้ทุกคนเปิดเข้าไปหน้าห้องให้ดูภาพที่คุณสันส่งมาค่ะก็จะให้ดูภาพไปยุ่งกับหนังสือแล้วหนังสือปิดไปได้เลยหนังสือเนี่ยผมให้คุณไปอ่านกันล่วงหน้าเฉยๆนะครับแล้วก็ดูตามผังนี่ง่ายกว่าในหนังสือเยอะเลยนะลองดูใหม่นะรูปไหนคุณสันรูปไหนคะที่ให้ดูเนี่ยค่ะภาพที่คุณสันส่งเข้ามามีตั้งหลายอันเลยภาพสุดท้ายเลยค่ะภาพล่าสุดไม่ภาพแรกก่อนเดี๋ยวคุณสารเอาทิฏฐิวิปยุทธ์ออกก่อนเอาสัมปยุทธ์ก่อนรักษาตามไม่ทันสังขารในอะไรนั่นเหรอคะ
5 ดวงขึ้นในแต่ว่ายกจิตขึ้นเป็นประธานแล้วหาเจตสิกที่มาทำงานในจิตดวงนั้นนะครับอ้าวทุกคนเปิดเข้าไปหน้าห้องนะครับทวนอีกทีดวงที่1ท่านบอกโลภะมูลจิตดวงที่1ตอนท่านดูในผังจิตอ่ะเขาจะมีเลข19อยู่ข้างล่าง19แปลว่าโลภะดวงที่1น่ะมีเจตสิกเข้าไปทำงานได้19ดวงครับมีเจตสิกเข้าไปทำงานได้19ดวงใน19ดวงนี้มีใครบ้างนะครับกลุ่มแรกสัพพะ7มาแน่นอนหมดเพราะว่าเกิดในจิตทุกดวงแล้วก็ไปยกทีมด้วยนะครับอันนี้ได้นะปกิณกะมาได้ครบ6ดวงเลยนะครับแต่ก่อนที่เราบอกว่ามาครบ6ดวงเรามาหาดูก่อนว่ามันครบ6ดวงได้จริงไหมมาดูนะอีกทีนะครับ วิตกเขาเกิดในกามจิตได้44ดวงเว้นทวิ10นะครับที่บอกว่าทวิ10อารมณ์มันเข้ามาหาทวารเองไม่ต้องยกจิตเข้าไปหาอารมณ์นะครับเหมือนกับกินข้าวอ่ะมีคนมาป้อนข้าวให้ถึงที่ก็ไม่ต้องเอามือยกช้อนตักข้าวใส่ปากนะครับยานวิตกเนี่ยเว้นเฉพาะทวิ10นะครับโลภะมูลจิตดวงที่1ก็ไม่ใช่ทวิ10ฉะนั้นวิตกมาแน่นอนแต่เขาคือคิดอะไรคิดชอบอยากได้นะครับวิจารก็เว้นทวิ10นะครับเหมือนกันนะครับวิจารก็ประกอบในโลภะดวงที่1ได้ก็คือเข้าไปเข้าคลึงอารมณ์นี้โอ้ยอารมณ์นี้มันน่าชอบใจละเกินนะครับอธิโมกนะครับตัดสินอารมณ์อธิโมกก็เว้นทวิ10เหมือนกันนะครับแล้วก็เว้นโมหะวิจิกิจฉาฉะนั้นโลภะก็ไม่ใช่ทวิ10ไม่ใช่โมหะวิจิกิจฉาฉะนั้นลบอธิโมกตัดสินเลยชอบซื้อมันเลยนะครับวิริยะโลภะนี่วิริยะค่อนข้างเยอะด้วยนะครับขยันหาอารมณ์ที่น่าชอบใจวิริยะเขาเว้นเฉพาะพวกอเหตุกะนะครับ16ดวงก็เรียกวิริยะ76นะแล้ววิจารณ์นะครับอาจารย์วิจารณ์เมื่อกี้อธิบายแล้วนะครับวิจารณ์ก็เว้นแค่ทวิ10นะครับในกามจิตเว้นทวิ10โลภะไม่ใช่ทวิ10วิจารณ์เข้าวิจารณ์ก็คือชอบเข้าไปเคล้าคลึงในอารมณ์ที่น่าชอบใจนั่นแหละนะครับมองแล้วมองอีกโอ้ยตรงนี้ก็สวยตรงนั้นก็สวยนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้คือวิจารณ์อธิโมกข์ตัดสินเลยชอบปุ๊บก็ตัดสินเอาเลยซื้อมาเลยนะครับวิริยะเนี่ยขยันนะเพราะโลภะนี่ขยันหาอารมณ์ที่น่าชอบใจอยู่เรื่อยนะครับอวิริยะเขาเว้นเฉพาะอเหตุกะนะโลภะก็ไม่ใช่อเหตุกะจะได้วิริยะเข้าแน่นอน ปิติเข้าได้ไหมโอ้เข้าอยู่แล้วเพราะโลภะดวงที่1เป็นโสมนัสสะสหคตังนะครับเป็นโสมนัสสะสหคตังเกิดพร้อมด้วยความดีใจเสียงข้างไหนครับห้องไหนครับห้องหนึ่งเหรอเสียงไหนครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเมื่อกี้ว่าจะเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับว่าไงครับคุณทิวาว่าไงคุณทิวาท่านอื่นได้ยินเสียงผมไหมท่านอื่นได้ยินเสียงผมไหมได้ยินค่ะห้องสองได้ยินค่ะไม่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งก่อนห้องหนึ่งมีขาดหายไหมปกติแสดงว่าคุณทิวาเครื่องคุณอ่ะเน็ตมีปัญหาแล้วล่ะทุกคนได้ยินชัดเลยWi-Fi นะจ๊ะWi-Fi นี่แหละมันตัวดีเลยเสียงมันจะขาดหายคุณไนท์ Wi-Fi มีบางเสียงมันก็ขาดใช่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 ใช้เป็นเน็ตเครื่องจะดีกว่านะเนี่ยผมก็ใช้อินเทอร์เน็ตเครื่องอยู่เสียงมันขาดแต่คนอื่นไม่เป็นนะอ้าวคุณจุ๋มก็เป็นเหรอต้องใช้เน็ตเครื่องค่ะห้องสองชัดดีห้องสองชัดดีมากเดี๋ยวนะห้องสองห้องหนึ่งห้องหนึ่งเอ้ห้องหนึ่งสะดุดอ่าเดี๋ยวนะขอล้างข้อมูลแป๊บโอเคล้างข้อมูลก็ล้างแล้ว
ที่ทุกวันไม่เป็นเป็นวันนี้ตอนนี้ไม่เป็นห้องอื่นไม่เป็นห้องอื่นของคุณเป็นไงชัดหรือยังตอนนี้ชัดหรือยังคุณทิวาคุณรีสตาร์ทเครื่องใหม่ดีกว่าคุณทิวาคุณกดรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับฮะใช้เวลาสักครึ่งนาทีหรือนาทีนึงอ่ะชัวร์เลยว่ามาสัญญาณมาแน่ไฟใช่ใช่ยายไฟไม่ค่อยเสถียรใช่ครับที่บ้านก็ใช่บางครั้งมันก็ไม่ค่อยเสถียรจ้าตอนนี้ชัดดีแล้วนะคุณจุ๋มชัดหรือยังคุณจุ๋มก็ชัดค่ะชัดดีแล้วนะสะดุดเหรอโอเคอ้าวกลับมาทบทวนดวงที่หนึ่งอีกทีนะก็เมื่อกี้พอได้แล้วนะก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีเลข19อยู่ตรงไหนคะอยู่ใต้โลภะดวงที่หนึ่งอ่ะในวงกลมอ่ะโลภะดวงที่หนึ่งมันจะมีเลข19อยู่คุณเห็นไหมที่คุณสรรส่งหน้าห้องน่ะมันคือวงแดงๆอ๋อตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะข้างล่างใช่19แล้วก็21 19 21นะครับนี่คือตัวเลขนะก็คือสรุปว่าครับโอ้ยทวิสิบรู้หมดอยู่แล้วทวิสิบคือจักขุโสตคานะชิวหากายะวิญญาณตรงอเหตุกะเนี่ยแถวบนแถวล่างแถวละ5ตัว2แถวก็เป็น10ตัวนะครับเขาเรียกทวิปัญจวิญญาณจิต10นะครับไอ้10ดวงเนี้ยมีเจสิกประกอบน้อยสุดเลยนะครับก็มีแค่สัพพะ7เท่านั้นเองอ้าวกลับมาดูนะครับเมื่อกี้บอกแล้วโลภะดวงที่1เจสิกประกอบ19สัพพะ7มาแน่นอนเพราะยกทิมเข้าไปในจิตทุกดวงวิตกนะครับโลภะขยันยกจิตเข้าสู่อารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์นั่นแหละนะครับวิจารณ์ก็เข้าไปเข้าคลึงอธิโมกข์ก็ตัดสินชอบเลยเอาเลยวิริยะก็ขยันนะครับขยันที่จะหาอารมณ์ที่น่าชอบใจปิติโลภะดวงที่1เวทนาเป็นโสมนัสปิติมาโอ้เข้ากันเป็นปี่เป็นขุยเลยมีลักษณะอยากได้นะครับและโลภะก็เข้าไปติดใจนะครับฉันทะก็เว้นแค่อเหตุกะ18กับโมหะ2นะโลภะก็ไม่ใช่อเหตุกะไม่ใช่โมหะ2ฉะนั้นปกิณกะมาครบ6ดวงเลยนะในโลภะดวงที่1นะครับรวมกับสัพพะ7แล้วก็บอกว่าโลภะดวงที่1ปัญญาสมานาเจตสิก13มาครบหมดนะครับมาดูอกุศลเจสิกนะครับอกุศลเจตสิกโลภะมูลจิตเป็นอกุศลจิตละจากนั้นโมจตุกะเข้าประกอบยกทีมเลยนะครับเพราะเขาเป็นสาธารณะกับอกุศลจิตทุกดวงนะครับอัญญา13บวกโมจตุกะ4เป็น17แล้วดวงที่1ชื่อโลภะมูลจิตฉะนั้นโลภะเจตสิกเข้าประกอบแน่นอนเลยเป็น18เขาชื่อทิฏฐิคตะสัมปยุตทิฏฐิเจตสิกก็มาอีก1ดวงเป็น19ครบแล้วนะครับครบแล้วส่วนมานะมาไม่ได้เพราะมานะประกอบในโลภะทิฏฐิวิปยุตนะครับโทเจตุกะก็ไม่ได้เพราะก็ประกอบในโทสะถีนมิทธะก็ไม่ได้เพราะโลภะดวงที่1เป็นอสังขาริกถีนมิทธะจะประกอบเฉพาะอกุศลที่เป็นสสังขาริกเท่านั้นวิจิกิจฉาก็มาไม่ได้เพราะเขาประกอบในโมหะก็ไม่ประกอบในโลภะก็สรุปได้แค่19ดวงนะครับ19ดวงนี้โอเคไหมตามทันไหมคุณอริรัตน์ดวงการช่วงท้ายๆค่ะอาจารย์ช่วงท้ายๆที่เข้าไม่ได้ใช่ไหมพอได้แล้วท้ายๆคือฟังไม่ทันนิดนึงอาจารย์นิดนึงท้ายๆโอเคเอาอีกทีนะช่วงท้ายๆช่วงท้ายๆก็เมื่อกี้อัญญะ13มาแน่ๆแล้วนะมาครบหมดแล้วนะก็เลยบอกแล้วค่ะมันต่อจะมาไอ้ทิฏฐิมานะอาจารย์อ๋อทิฏฐิมานะเข้าแน่ๆเดี๋ยวโลภะเข้าทิฏฐิเข้าเพราะว่าเป็นโลภะทิฏฐิสัมปยุตนะครับก็โลภะเข้าแค่2ตัวแต่เมื่อกี้อธิบายคือมานะเข้าไม่ได้เพราะมานะเกิดในทิฏฐิวิปยุต4ดวงหลังนะครับไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ในวงโทเจตุกะก็เข้าไม่ได้เพราะโทเจตุกะเขาประกอบในโทสามูลจิตเท่านั้น
นะครับเททุกกะก็เข้าไม่ได้เพราะโลภะดวงที่1เป็นอสังขาริกนะครับเททุกกะจะเข้าเฉพาะอกุศลที่เป็นสสังขาริกก็คือดวงที่2กับ4นะครับก็เข้าไม่ได้อีกวิจิกิจฉาก็เข้าไม่ได้เพราะเขาเกิดเฉพาะในโมหะมูลจิตดวงที่1ก็สรุปว่าเข้าได้แค่นั้นแหละ19ดวงอัญญะ13โมจตุกะ4เป็น17โลภะเป็น18ทิฏฐิเป็น19ครบนะครับคุณสันก็จะขีดขอบสีดำตีกรอบไว้ว่าประกอบได้แค่นั้นแหละ19ดวงนะครับโอเคไหมคุณอริรัตน์ได้อยู่นะอาจารย์ครับครับได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะโดยครับว่าไงนะครับโดยไม่ชักชวนนะอาจารย์ใช่ดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นเองโดยไม่มีการชักชวนนะครับทราบว่าทำไมโดยไม่ชักชวนนะครับสาเหตุจากก็กำลังมันเยอะไงกำลังมันเยอะไงโลภะกำลังมันเยอะเห็นปุ๊บชอบปั๊บเห็นปุ๊บถูกใจปั๊บนะครับไม่ต้องมีใครชวนเลยนะครับก็เลยบอกว่าเป็นอสังขาริกเออก็คือไม่ชักชวนไปว่ากำลังมันเยอะมันพร้อมที่จะเกิดความโลภได้ทันทีนะครับฉะนั้นอารมณ์โลภะบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ชักชวนทุกครั้งนะของบางอย่างเราก็ไม่ได้ชอบมากหรอกพอโดนเพื่อนเชียร์หน่อยเราก็ชักชอบแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้ออย่างเงี้ยเขาเรียกสาสังขาริกนะครับถูกเชียร์เนี่ยคือถูกชักชวนแต่ถ้าเราเจอปุ๊บชอบปั๊บนะครับหรือว่าเสียงเพลงอ่ะเพลงโปรดของคุณอ่ะนะถ้าคุณได้ยินเพลงโปรดของคุณปุ๊บเพลงนี้เพราะจังเพลงชอบของเราเลยอันนี้เขาเรียกอสังขาริกได้ยินปุ๊บชอบเลยอันนี้เป็นต้นนะครับพอเข้าใจแล้วเนาะอาจารย์คะครับว่าไงครับมานะไม่เข้าประกอบนี่เพราะอะไรนะคะไม่เข้าประกอบเพราะว่ามานะมันจะเกิดเฉพาะในโลภะ4ดวงหลัง4ดวงแรกเขาไม่เข้าประกอบนะครับไม่มีหน้าที่เข้าไปทำเขามีเห็นผิดถ้าเห็นผิดมานะก็ไม่มาถ้าเห็นผิดมาทนงตนก็ไม่มาถ้าทนงตนมาความเห็นผิดก็ไม่มาสองดวงนี้ผมใช้ว่าไม่รักเพื่อนไม่รักเพื่อนนะครับทิฏฐิก็ไม่รักมานะฉันไม่ทำงานร่วมกับแกมานะก็บอกฉันก็ไม่ทำงานกับทิฏฐิฉันก็ไม่รักแกฉันก็ไม่ทำงานร่วมกับแกนะครับผมจะใช้อันไหนที่มันไม่เกิดร่วมกันผมจะใช้ว่ามันไม่รักเพื่อนนะครับมันไม่รักเพื่อนพอเข้าใจนะอารมณ์มันไม่เหมือนกันไงประยุทธ์ใช่ไหมคะใช่ๆมานะเกิดในโลภะทิฏฐิวิปยุตนะคะค่ะนะฮะขอบคุณค่ะทิฏฐิมันเห็นผิดมานะมันถือตัวมันทนงตนดังนั้นทิฏฐิเนี่ยโสดากะละไปแล้วมานะต้องรออรหันต์เนี่ยถึงจะละได้นะคะได้ดวงที่1โอเคมั้ยผ่านทุกคนมั้ยดวงที่1ผ่านทุกคนนะมาดวงที่2โอ้ดวงที่2เหมือนดวงที่1ทุกประการนะครับก็คือเดี๋ยวรอคุณสันส่งเข้ามาแป๊บมาแล้วนะครับดวงที่2ทิฏฐิคัตตะสัมปยุตแต่เป็นสสังขาริกังนะครับสสังขาริกังถ้าบอกว่ามีเจตสิกประกอบได้ถึง21ดวงเลยนะครับ21ดวงเลยนะครับมาดูนะเหมือนเดิมเลยนะครับโลภะดวงที่2สัพพะ7เข้าประกอบแน่นอนอยู่แล้วเพราะเกิดในจิตทุกดวงปกินกะ6นะครับก็เข้าหมดเหมือนดวงที่1นะครับเข้าหมดอยู่แล้วก็เป็น13ดวงที่2เป็นอกุศลจิตโมจตุกะ4ก็เข้าหมดแน่ๆก็เป็น17นะครับแล้วก็โลภะก็เข้าครับเพราะเป็นโลภะมูลจิตเป็น18ทิฏฐิก็เข้าเพราะเป็นทิฏฐิกตสัมปยุตก็เป็น19เหมือนดวงที่1แล้วนะไอ้ที่เพิ่มมาก็คือเขาเป็นสสังขาริกนะครับเขาเป็นโลภะสสังขาริกฉะนั้นถีนมิทธะสามารถเข้ามาทำงานได้อีก2ดวงนะครับก็กลายเป็น21นะครับกลายเป็น21นะครับต่างกันแค่นี้เองเพิ่มมาอีก2ดวงเพราะเป็นสสังขาริกถีนมิทธะประกอบเฉพาะอกุศลที่เป็นสสังขาริกเท่านั้น
ดวงที่สองมันเป็นสาสังขาริกถีนมิทะก็เลยเข้าประกอบได้ครับดวงที่สองโอเคไหมพอได้เนาะโอเคค่ะจ้าโอเคดวงที่สามดวงที่สามสมณัสสาสหกตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังอสังขาริกังนะครับดวงที่สามเนี่ยก็เป็นโลภะมูลจิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นทิฏฐิคตาวิปปยุตนะครับแต่นั้นมาดูซิว่าอะไรเข้าได้บ้างสัพพะเจตมาแน่ๆอยู่แล้วนะครับปกิณกะ6ก็มาได้เหมือนดวงที่1นะครับเพราะว่าโลภะมูลจิตมันเข้าเท่ากันอยู่นะครับก็อัญญามา13เหมือนกันนะครับเพราะเวทนาเป็นโสมนัสด้วยกันดวงที่3เป็นอกุศลจิตโมจตุกะมันก็มา4เหมือนเดิมนะครับมา4เหมือนเดิมก็เป็น17เขาเป็นโลภะมูลจิตโลภะเจตสิกก็มาเป็นประธานด้วยก็เป็น18นะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่ทิฏฐิสัมปยุตนะครับอาจจะมีมานะเข้าประกอบได้อีก1ดวงถ้ามีความทนงตนเย่อหยิ่งเปรียบเทียบนะครับดังนั้นมานะสามารถมาได้อีก1ดวงนะครับมาได้อีก1ดวงก็เป็น19นะครับก็สรุปตัวเลข19เหมือนดวงที่1เปลี่ยนทิฏฐิเป็นมานะดวงเดียวนะฮะดวงเดียวเพราะเป็นทิฏฐิวิปยุตนะฮะอันนี้โอเคมั้ยต่างกันนิดเดียวดวงที่4นะครับดวงที่4โสมนัสสาสหคตังทิฏฐิกตาวิปยุตตังสัสังขาริกังต้องชักชวนละดวงนี้นะต้องชักชวนละดวงที่4ก็เหมือนดวงที่2นะครับเหมือนกันเป็นสัสังขาริกดังนั้นเวทนาเป็นโสมนัสอัญญมา13นะครับโลภะมูลจิตเป็นอกุศลโมจตุกะ4มาแน่ๆก็เป็น17นะครับเขาเป็นโลภะมูลจิตโลภะเจสิกก็มาอีก1เป็น18เขาเป็นทิฏฐิวิปยุตมานะก็มาได้อีก1เป็น19แต่เขาเป็นสสังขาริกพอเป็นสสังขาริกทีนมิทธะก็มาได้อีก2เป็น21นะครับก็เหมือนดวงที่3เปลี่ยนทิฏฐิเป็นมานะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ได้โลภะแถวที่1 19 21 19 21นะครับพอหากันได้ไหมไม่ยากเนาะมีใครตามไม่ทันไหมครับตามทันหมดนะคุณแจ็คโอเคไหมคุณแจ็คคุณแจ็คโอเคไหมคุณรุ่งทิวาห้อง2คุณรุ่งที่วาอยู่ห้องสองคุณรุ่งวิภาอยู่ห้องสามโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณโอเคมากเลยครับอาจารย์โอเคนะครับครับโอเคทีนี้พอเราได้แถวที่หนึ่งนะครับเรารู้จำนวนเจตสิกเนี่ยนะถ้าเราเอาแบบสำเร็จรูปสำเร็จรูปนะไอแถวที่สองเนี่ยแถวที่สองเนี่ยมันเป็นอุเปกขาสหกตังนะครับอุเปกขาสหกตังเนี่ยนะครับอัญญสมนามาไม่ครบ13มาไม่ครบ13เจตสิกอะไรไม่มาเจตสิกอะไรไม่มาปิติค่ะสาธุครับเขาเป็นอุเบกขาปิติมาไม่ได้เพราะปิติประกอบเฉพาะโสมนัส4ดวงบนนะครับดังนั้นอัญญก็จาก13ก็เหลือ12เว้นปิติไปดวงหนึ่งนะครับเห็นไหมถูกข้ามไปดวงหนึ่งนะครับโลภะดวงที่5เป็นอกุศลจิตฉะนั้นโมจตุกะนะครับเมื่อกี้อัญญามา12เว้นปิตินะเขาเป็นอกุศลจิตโมจตุกะมา4แน่ๆล่ะนะครับเขาเป็นโลภะทิฏฐิสัมปยุตก็มีโลภะกับทิฏฐิมาอีก2นะครับก็เป็น18นะครับก็เป็น18มีแค่นี้เองนะครับฉะนั้นโลภะดวงที่5เจตสิกเหลือ18เหมือนดวงที่1แต่ปิติหายไปนะครับเพราะเกิดด้วยความเฉยๆนะครับ
ดวงที่6ดวงที่6เป็นศาสตร์สังขาริกนะครับเหมือนเดิมอัญญะมาแค่12เว้นปิตินะครับเป็นอกุศลโมจตุกะมา4เป็น16นะครับเป็นโลภะทิฏฐิสัมปยุตก็มาโลภะกับทิฏฐิเป็น18นะครับแล้วก็เป็นสสังขาริกละตัวนี้พอเป็นอกุศลสสังขาริกถีนมิทธะมาได้อีก2เป็น20ว่าไงครับคุณแจ็คโอเคนะครับโอเคครับถีทุกกะมาด้วยถีทุกกะก็มาอีก2เป็น20นะครับก็เป็น18 20นะครับดวงที่3ดวงที่7ดวงที่7แถวล่างดวงที่7นะครับอุเปขาสหกตังทิฏฐิกตะวิปปยุตตังอาสังขาริกังนะดวงที่7เจสิก18ดวงเหมือนดวงที่5นะครับเนื่องจากดวงที่7ก็เป็นอุเบกขาเวทนาฉะนั้นอัญญะมา12เว้นปิติเหมือนกันนะครับเขาเป็นอกุศลจิตโมจตุกะมา4เป็น16เขาเป็นทิฏฐิวิปยุตมีโลภะกับมานะมาอีก2เป็น18นะครับก็18ดวงแค่นี้เองครบแล้วนะครับดวงสุดท้ายดวงที่8อุเปขาสากตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสสังขาริกังและเห็นดวงที่8เป็นสสังขาริกนะครับฉะนั้นอัญญะมา12นะครับเวทนาเป็นอุเบกขาอัญญะมา12เว้นปิติโมจตุกะมา4เพราะเป็นอกุศลเป็น16นะครับแล้วก็โลภะกับมานะมาอีก2เพราะเป็นทิฏฐิวิปยุตนะครับก็เป็น18ดวงสุดท้ายเป็นสสังขาริกถีนมิทธะมาได้อีก2เรียกถีทุกะอีก2เป็น20นะครับ20ครบแล้วนะครับแล้วก็ได้แถวล่าง18 20 18 20นะครับทีนี้บางทีเราจะหาแบบขี้เกียจนิดนึงนะถ้าเราได้แถวบน19 21 19 21นะแถวล่างเราเอาปิติออกตัวหนึ่งนะคะมันก็เหลือ18 20 18 20นี่แหละแต่ใหม่ๆเราจะฝึกหาตัวเข้าให้คล่องๆก่อนนะครับพอชำนาญแล้วอีกหน่อยนะครับมันจะสนุกอ่ะเวลาเล่นเหมือนเล่นเกมเลยครับโลภะ8ดวงยากไหมไม่ยากเนาะพอไหวนะ8ดวงพอไหวนะพอได้นะคุณเล็กจ้าไหวไหวค่ะอ้าวไหวสบายแล้วนะครับโอ้นักเรียนห้องนี้เก่งแฮะมีใครไม่ทันไหมเอาคนไม่ทันมีใครไม่ทันจันแค่ขอทวนดวงสุดท้ายค่ะดวงสุดท้ายนะคุณวนเทพไม่ทันเขาเป็นไม่ทันเขาเป็นอุเปขาสหกตังนะแล้วก็เป็นทิฏฐิวิปยุตตังและยังเป็นสสังขาริกกำลังอ่อนสุดเลยตัวเนี้ยโลภะตัวนี้กำลังน้อยสุดนะครับเขาเป็นอุเบกขานะฉะนั้นอัญญะมาแค่เพียงเท่าไหร่คุณวนทิพย์14ป่ะคะเนี่ยอัญญะมี13เองอัญญะมี13 13อัญญะมี13มาแค่12 12ทำไมมา12เขาเป็นอุเบกขาเว้นอะไรปิติใช่ไหมคะอุเบกขาเว้นปิติฉะนั้นอัญญะมาแค่12เว้นปิตินะครับเขาเป็นอกุศลจิตโมจตุกะมา4ถูกนะเป็น16นะเขาเป็นทิฏฐิวิปยุตก็มีโลภะกับมานะได้อีก2เป็น18แล้วนะค่ะค่ะเขาเป็นสสังขาริกอะไรมาอีก2เป็นสสังขาริกอะไรมาอีก2ไม่ทันเขาเป็นสังเขาเป็นสสังขาริกถีมะถีนมิทธะมาอีก2เพราะถีทุกกะประกอบเฉพาะในอกุศลที่เป็นสสังขาริกเท่านั้นนะครับงั้นถ้ามีกุศลสสังขาริกบวกทีนมิทธะเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะทันแล้วนะก็เป็น20ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับเชิญครับค่ะเราต้องจำว่าตัวไหนเข้าได้ตัวไหนเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นะครับแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าอสังขาริกตุกจะเอาตัวไหนเข้าแล้วก็สสังขาริกตัวไหนเข้าใช่ไหมคะจริง
ให้จำง่ายๆนะสสังก็เหมือนอสังแต่เพิ่มทีทุกกะมา2ตัวแค่นั้นเองนะครับสสังเหมือนอสังทุกอย่างแต่เพิ่มทีทุกกะมา2ฉะนั้นดวงที่1 19ใช่ไหมครับโลภะดวงที่1 19พอดวงที่2เป็นสสังก็เพิ่มทีนะมิทะเป็น21นะดวงที่3ก็19นะครับมีโลภะมานะนะแล้วก็ดวงที่4เป็นสสังขาลิก็เพิ่มทีทุกกะ2เป็น21นะครับอันนี้แต่ละเฉพาะไอ้ที่เข้าไม่ได้ผมจะอธิบายเฉพาะดวงแรกนะว่าไอ้ทำไมโทจตุกะเข้าไม่ได้ทำไมมานะเข้าไอ้วิจิกิจฉาเข้าไม่ได้นะครับแล้วทิฏฐิทำไมถึงไม่ได้คะทิฏฐิเขาประกอบเฉพาะ4ดวงหน้านะครับเขาบอกประกอบเฉพาะ4ดวงหน้า4ดวงหน้าชื่อว่าทิฏฐิสัมปยุตสี่ดวงหลังเขาเชื่อทิฏฐิวิปยุตแปลว่าเขาไม่ประกอบกับทิฏฐิทิฏฐิก็เลยเข้าสี่ดวงหลังไม่ได้แต่มีมานะมาเข้าได้แต่มานะไม่ได้มาตลอดนะพอพูดอย่างนี้ยกตัวอย่างนี่ถ้าสมมติเวลาเรายินดีในกามคุณอารมณ์ทั่วๆไปนะครับไม่มีความมานะทนงตนน่ะมานะก็ไม่เข้านะมันอาจจะเหลือ18ก็ได้นะไม่ใช่19เพราะว่ามานะเป็นกทาจินะครับประกอบไม่แน่นอนที่เมื่อกี้ก่อนเรียนอธิบายไปแล้วนะว่ามานะมาเฉพาะตอนที่มีการเปรียบเทียบนะครับถ้าไม่เปรียบเทียบมันก็ไม่มาฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบมันก็19ถ้าไม่เปรียบเทียบมันก็เหลือ18ก็ได้นะอันนี้ก็อธิบายควบไปเลยนะพอเข้าใจไหมคุณอริรัตน์ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเช่นนะพยายามเข้าใจก่อนอย่างเช่นสมมุติว่าไอ้ดวงที่4เนี่ยนะไอ้ดวงที่3หรือ4เนี่ยนะครับเราชอบเสื้อสวยๆอ่ะนะครับเราก็ซื้อเสื้อสวยมาใส่ไอ้โลภะเราก็ไม่ได้มีความเห็นผิดอ่ะเพราะว่าเราอยากได้เสื้อสวยๆมาใส่แค่นั้นเองนะครับมานะก็ไม่มานะแต่ถ้าเราบอกโอ๊ยเสื้อฉันสวยกว่าเสื้อเธอนะครับเสื้อฉันรุ่นใหม่กว่าสวยกว่าเธอเปรียบเทียบนะมานะมาเลยก็จะเป็น19นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะฉะนั้นเรียนเรื่องสังขารในเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าไอ้บางตัวมันเป็นเจตสิกที่เป็นอนิยตาประกอบไม่แน่นอนอ่ะมันไม่แน่นอนเพราะอะไรนะครับพอเข้าใจนะแล้วอันไหนคะที่เราต้องไปจำมาค่ะหรือว่าไงครับห้องสามอาจารย์ครับญาติอาจารย์คุณรัชนีค่ะเรียนถามอาจารย์ว่าตั้งแต่ดวง5678เนี่ยปิติเขาไม่มาเพราะเขาเป็นอุเบกขาหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับปิติเกิดเฉพาะจิตที่เป็นโสมนัสนะคะค่ะขอบคุณสาธุครับสาธุค่ะอือฮึอาจารย์ครับครับจิตละดวงนะฮะแล้วก็มีเจเลสิกหลายอันมารวมกันนะฮะถูกต้องครับผลลัพธ์ของจิตกับเจเลสิกอันนี้ฮะมีบัญญัติตับไหมฮะที่จิตนี้รวมกับเจตสิกทุกอย่างนะฮะเขาเรียกว่าสัมปยุตไงเขาเรียกสัมปยุตธรรมสัมปยุตธรรมมีคำเฉพาะไหมฮะอย่างถ้าผมเข้าใจก็คืออารมณ์จิตอ่ะได้ถูกไหมฮะไม่เกี่ยวกับอารมณ์ไม่เกี่ยวอารมณ์ก็มีสัมปยุตนี้ไหมฮะคืองี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคจิตที่เกิดพร้อมกับเจตสิกอ่ะนะครับบางทีเราเรียกว่าเป็นสัมปยุตธรรมก็ได้หรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าจิตตุบาทนะครับจิตตุบาทนะครับเช่นโลภะมูลจิตประกอบพร้อมเจตสิกเนี่ยเขาเรียกโลภะจิตตุบาทแปลว่าจิตอุปาทะนะครับก็คือการเกิดขึ้นของจิตพร้อมกับเจตสิกเรียกว่าจิตตุบาทจิตที่เกิดพร้อมด้วยอกุศลเจตสิกเรียกว่าอกุศลจิตตุบาทนะครับจิตที่เกิดพร้อมด้วยกุศลเจตสิกเรียกว่ากุศลจิตตุบาทดังนั้นคุณก็จะจำคำนี้ไปคำก็ได้นะครับเข้าใจตรงหมายโอเคโอเคครับสาธุครับมีใครถามอะไรเพิ่มอาจารย์ครับเดี๋ยวคะเดี๋ยวขอคุณจิ๋งว่าไงครับคือไม่เข้าใจตรงที่ถีนามิทานะคะถีนามันก็หดหูจิตใจหดหูจิตจิตหดหูท้อถอยมิทะก็เจตสิกท้อเจตสิกหดหูคืออย่างนี้เขาทำงานคู่กันสองตัวนี้เพราะว่าตอนที่เราเรียนน่ะบอกว่าทีนะทำให้จิตหดหู่ท้อถอยจากอารม
มิทธะทำให้เจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตนั่นน่ะหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์หมดเลยเขาทำงานแยกกันแยกกันทำงานเป็นคู่ทีนะปรุงแต่งตอนนี้เราโลภะโลภะเดี๋ยวไอโลภะที่เป็นสสังขาริกะเวลาถ้าทีนะมิทธะเข้ามาเนี่ยไอโลภะมันจะหดหู่จากอารมณ์ที่อยากได้เลยนะทำให้โอ้ยประมาณว่าโอ้ยง่วงนะครับเช่นเวลาง่วงอ่ะให้ไปเที่ยวไหนก็บอกไม่เอาฉันขี้เกียจไปง่วงฉันจะนอนนะครับพอทีนะมิทธะเข้าอ่ะมันหดหู่ง่วงซึมอ่ะอารมณ์อะไรที่กำลังปรากฏนะมันจะท้อถอยหดหู่ไม่กระตือรือร้นเลยตอนนั้นนะครับพอเข้าใจยังมันก็เลยประกอบเฉพาะไอ้ที่สะสังขารเล็กๆที่มันแรงน้อยมันก็เลยทำให้มันหดหู่ลงมาได้อีกนะครับจริงๆเข้าใจว่าในเมื่อเราความอยากมันเราไปเห็นอะไรแล้วเราอยากได้ทำไมเราจะหดอ้าวพอทีนะมิทธะเข้ามามันก็ชักจะขี้เกียจไม่ค่อยอยากได้แล้วตอนนี้ไอ้กำลังโลภะมันก็จะลดลงนั้นแล้วนะก็คือสมมติเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งอ่ะนี่ไปช้อปปิ้งกันหน่อยโอ้ยวันนี้เซ็งเซ็งง่วงเพลียง่วงง่วงไม่อยากไปอ่ะเธอไปคนเดียวเหอะนะคะก็เรียกว่าทีนะมิทธะเข้าประกอบทำให้เราท้อถอยไม่อยากในอารมณ์แล้วเราอยากจะท้อถอยอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนนะคะมันก็เลยทำให้ถีนก็ไม่เกิดโลภะเลยโลภะมันจะลดกำลังลงมาไงลดกำลังลงมาไงนะคะแต่ถ้าพอโดนกระตุ้นชักชวนกระตุ้นหน่อยอาหน้าไปเป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวกลางวันเลยเธออยากกินอะไรโออิชิไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงโออิชิเหรอเอองั้นไปก็ได้นะทีนะมิทธะชักหมดกำลังแล้วตอนนี้ไปก็ไปอาจารย์คะครับคุณรัชนีอาจารย์คะเหมือนเบื่ออยากจ่ายค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าทีนะมิทธะมาน่ะมันเบื่อเลยมันไม่อยากแล้วตอนนั้นนะครับมันท้อถอยแล้วมันไม่อยากจะไปแล้วตอนนั้นนะครับแต่ถ้าถูกกระตุ้นแรงๆอ่ะมันก็จะอยากขึ้นมาใหม่นะเป็นสสังขาริกะถูกกระตุ้นแรงๆคืออย่างนี้ถ้าถูกกระตุ้นขึ้นมาทีละมิทธะมันจะหยุดทำงานเลยนะก็คือสมมติที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เพื่อนบอกเอ้ยไปเถอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเซเว่นเซนอะไรเงี้ยนะครับเออเอาไปก็ไปนะคะเดี๋ยวขอฉันล้างหน้าหน่อยนะมันก็อยากขึ้นมาใหม่ละเพราะว่าพอถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยโลภะมันก็มีกำลังขึ้นมาทีนามิทธะมันก็ไม่ทำงานตอนนั้นพอเข้าใจแล้วนะครับจ้าห้องสองเมื่อกี้ใครจะถามครับอาจารย์ครับนะครับคุณอาทำไมทิฏฐิวิปยุตทิฏฐิไม่มาเนี่ยทำไมมานะถึงมาได้แล้วทำไมทิฏฐิสัมปยุตมานะมาไม่ได้นะอาจารย์ช่วยอธิบายทีคือทิฏฐิมันเห็นผิดมานะมันไม่ได้เห็นผิดมานะไม่เห็นผิดแต่มันมานะมันทนงมันเปรียบเทียบมันทนงตนฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นผิดเนี่ยก็คือมันจะอยู่เฉพาะสี่ดวงหน้าเวลาเห็นผิดมานะมันไม่ได้เห็นผิดมันก็มาไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้สี่ดวงหลังอ่ะมันไม่ได้เห็นผิดถ้าเกิดมีการเปรียบเทียบมีการทนงตนขึ้นมามานะมันก็มาได้ถ้าไม่ทนงตนมานะมันก็ไม่มานะเพราะว่ามานะเป็นอนิยตโยคีประกอบไม่แน่นอนประกอบเฉพาะตอนที่เห็นผิดหรือเปรียบเทียบว่ารถฉันสวยกว่ารถเธอรถฉันแพงกว่าอะไรเงี้ยรถฉันวิ่งเร็วกว่าถ้าเปรียบงี้เมื่อไหร่มานะก็มาครับหรือฉันเรียนเก่งกว่าเธอเงี้ยมานะก็มาแล้วนะครับถ้าไม่มีการเปรียบเทียบมานะก็ไม่มาพอเข้าใจยังตอนมานะมาก็ไม่ได้เห็นผิดมานะมาก็ไม่ได้เห็นผิดตอนเห็นผิดมาเห็นผิดมันก็ไม่มีมานะโอเคขอเข้าใจนะหลังจุครับอ้าวฉะนั้นโลภะ8ดวงพอไหวนะดวงที่1 2 3 4 19 21 19 21 5 6 7 8เว้นปีติก็เหลือ18 20 18 20คุณมานัญญาว่าไงครับถ้างั้นดวงที่2กับดวงที่4อ่ะค่ะที่ว่ามีถีนากับมิทธะตอนนี้2ก็มีทั้งคู่ก็เป็นสังคมมีโอกาสไม่มาทั้งคู่ได้มั้ยคะมีโอกาสไม่มาก็ไม่มาทั้งคู่ไงไม่มาก็ไม่มาทั้งคู่ไงแต่งั้นก็อาจจะเหลือจาก21ก็เป็น19
ถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะครับถ้าเขาไม่มาก็เหลือ19ก็ได้ดังนั้นดวงที่1 2อ่ะถ้าถีนมิตรถ้าดวงที่2เป็นสาสังขาริกแต่ตอนนั้นถีนมิตรไม่เข้ามันก็เป็น19 19นะอืมๆถูกต้องเลยครับแล้วดูครับมันก็ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่าเขาไม่แน่นอนไม่มาก็ได้อ้าวสาธุค่ะมาโทสะมูลจิตโทสะนี่จะง่ายกว่าโลภะนิดหนึ่งเพราะว่ามันตัวแปรมันน้อยนะครับโทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบได้สามารถผมใช้ว่ามีเจตสิกสามารถเข้าประกอบได้20ดวงนะครับ20ดวงมีอะไรบ้างเรามาดูนะ โทสะดวงที่หนึ่งสัพพะเจ็ดมาชัวเลยแน่นอนนะครับแน่นอนเลยอัญญะปกิณกะมาแค่6นะครับมาแค่6เว้นอะไรเว้นปิตินะเว้นปิติเพราะว่าโทสะเวทนาเป็นโทมนัสนะครับปิติไม่ประกอบในโทมนัสก็เว้นปิตินะครับมาดูอีกทีนะมาดูว่าวิตกวิจารอธิโมกข์พวกนี้เข้าได้ไหมวิตกครับเว้นแต่ทวิ10วิจารก็เว้นทวิ10นะครับฉะนั้นเวลาจะโกรธเรื่องอะไรวิตกมันจะยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจทุกครั้งเลยนะครับยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจฉะนั้นวิตกมาวิจารก็ชอบเข้าไปเข้าคลึงอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจวิจารก็มาอธิโมกตัดสินเลยนะครับเช่นโกรธแล้วด่ามันเลยตบมันเลยอย่างเงี้ยนะคะอธิโมกตัดสินแน่นอนวิริยะโอ้ไอ้โทสะนี่ขยันนะขยันโกรธเหมือนกันนะก็คือคนขี้โกรธก็จะวิริยะมากหน่อยนะฮะคนขี้โกรธน้อยวิริยะก็น้อยหน่อยแต่ก็วิริยะก็มาแหละนะครับก็คือขยันหาอารมณ์จะโกรธอยู่เรื่อยปิติไม่มาเพราะเวทนาเป็นโทมนัสฉันทะมาเมื่อคืนอธิบายเป็นเสาวันศุกร์อธิบายแล้วนะฉันทะทำไมมา ฉันทะพอใจในการประทุษร้ายอารมณ์นะครับอยากจะตบสักทีเลยอะไรเงี้ยนะครับอยากจะกระทืบมันให้จมดินเลยพวกนี้หรืออยากขับรถชนมันให้ตายไปเลยเงี้ยเขาเรียกฉันทะประกอบในโทสะนะครับงั้นฉันทะมาปกิณกะก็มาได้5ดวงนะครับเว้นปิตินะครับอัญญะก็เลยมาแค่12นะครับ โทสะเป็นอกุศลจิตโมจตุกะยกทีมาแน่นอนนะครับเพราะเขาเกิดกับอกุศลทุกดวงโรติกะมาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เกิดในโทสะมูลจิตเขาเกิดเฉพาะในโลภะมูลจิตโลติกะตัดทิ้งโทจตุกะมาได้ไหมโอ้โหมาได้ยกทีมเลย4ดวงนะครับ4ดวงทีนมิทธะมาได้ไหมไม่ได้เพราะเขาเป็นอสังขาริกนะครับอสังขาริกไม่ได้วิจิกิจฉาได้ไหมไม่ได้เพราะวิจิกิจฉาประกอบเฉพาะในโมหะดวงที่1ฉะนั้นก็ได้แค่นั้นเองนะครับตามผังที่คุณสันส่งมาอัญญะ12เว้นปิติโมจตุกะ4เป็น16โทจตุกะอีก4เป็น20นะครับเป็น20ก็แปลว่าโทสะดวงที่1อ่ะมีเจตสิกสามารถเข้าประกอบได้20แต่ประกอบจริงๆไม่ครบทำไมประกอบจริงๆไม่ครบเพราะว่าลูกน้องของโทจตุกะเนี่ยคืออิสามัชริยะกุกุจจะเป็นอนิยตโยคี เป็นประเภทนานาคถาจิที่เมื่อกี้อธิบายตอนต้นนะว่าสามดวงเนี้ยอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะอาจจะไม่เกิดก็ได้นะนะครับเช่นเวลาเรารำคาญอะไรสักอย่าง รำคาญอะไรเช่นกำลังฟังธรรมอยู่คนที่บ้านก็ด้านเปิดโทรทัศน์ฟังข่าวคูเมตเปิดโทรทัศน์เสียงดังมารบกวนการฟังธรรมเราก็เผลอสติไปหงุดหงิดโอ้ยเปิดดังไม่มีมารยาทรบกวนการฟังของเราเน่เธอเปิดเบาๆหน่อยนะโทสะเกิดอิสามัชยะปุคุจะไม่มาสักดวงเลยนะครับแค่โทสะมาได้ดวงเดียวนะครับงั้นถ้าโทสะมาดวงเดียวอกุศลเจตสิกมาเท่าไหร่อัญญะ12
โมจรุกะ4เป็น16นะครับโทสะอีก1เป็น17แค่นั้นเองถ้าโกรธเฉยๆโทสะดวงที่1มีเจตสิกเพียง17ดวงนะครับลูกน้องไม่มาเลยก็ได้เพราะลูกน้องเกิดไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้ามีอิสสาเกิดนะครับเช่นไรนะครับเราเกิดไม่ชอบใจแล้วเกิดไม่ชอบใจมีเพื่อนมันตอบเก่งกว่าเราอยู่เรื่อยชักอิจฉาเขาละไม่ชอบใจนะคะอิจฉาก็มา1ดวงนะครับอิจฉามา1ดวงก็จะเป็น18ดวงนะครับถ้าอิจฉามามัจจยกุกุจะก็ไม่มานะครับแต่ขณะใดนะครับสมมุติว่ามีคนมานะครับมาขอยืมตังเราแน่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยยืมสักหมื่นสินะครับตังเราก็มีพอช่วยเขาได้นะแต่ไม่เอานะคะคืนให้มันยืมเกิดมันไม่จ่ายเรานะครับเราก็เงินศูนย์ไปเปล่าๆอ๋อไม่สะดวกหรอกตอนนี้ฉันเศรษฐกิจไม่ดีเงินฉันก็ต้องเอาไว้ใช้จ่ายหรอกฉันให้เธอยืมไม่ได้ในเนี้ยมัจฉริยะก็มาอีก1ดวงนะครับมาอีก1ดวงถ้ามัจฉริยะมาอิสากุกุจะก็ไม่มาก็คือ18ดวงนะครับแต่ถ้านึกถึงอกุศลที่เราทำไปแล้วเราเกิดไม่สบายใจนะคะกุกุจะมาอิสามัจฉริยะก็ไม่มาก็18ดวงอยู่ดีนะครับก็คือสรุปว่า แม้โทสะดวงที่1สามารถมีเจตสิกประกอบได้20ดวงก็คือ20ดวงเนี่ยเข้าไปทำงานได้แต่เข้าได้ไม่พร้อมกันนะครับก็คือเกิดได้อย่างน้อย17อย่างมาก18นะครับ17ก็คือไม่มีอิสามัจฉยกุกุจะ18ก็คือมาได้ดวงใดดวงหนึ่งสลับกันมาได้ทีละดวงนะครับเพราะอิสามัจฉยกุกุจะมันไม่รักเพื่อนถ้าเพื่อนมามันไม่มานะครับอันนี้เป็นต้นพอตามทันไหมคุณอริรัตคุณอริรัตพอตามทันไหมอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ด้วยนะนั้นเรียนอภิธรรมต้องยกตัวอย่างเป็นบุคคลาธิฐานแล้วเราจะเข้าใจแต่ว่าก็สรุปว่าอิสามาก็ได้มัจฉยะก็ได้กุกุจักก็ได้ถ้าสลับกันมารวมๆแล้วมันก็ได้3ดวงแหละนะครับมันก็เป็น20ดวงแค่นั้นเองนะครับแต่เวลาเกิดจริงๆ17อย่างน้อย18อย่างมากแค่นี้เองนะครับพอได้นะบอกว่าหลังจากคุณแอมว่าไงครับอาจารย์คะหมายความว่าไอ้ตัวเลขที่10 18 19นี่คือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดที่จะมีได้แต่จะมีไม่ถึงก็ได้20 20โทรศัพท์ดูให้1 20ใช่ใช่ซึ่งแม็กซิมัมเป็นแม็กซิมัมแต่ว่าอาจจะมาไม่ถึงแปลว่าไอ้ตัวเลขในจิตแต่ละดวงอ่ะมันเป็นจำนวนเจตสิกที่สูงสุดที่สามารถเข้าทำงานในจิตดวงนี้ได้ไหมใช่นะครับก็เหมือนกับโทสะดวงที่หนึ่งอ่ะมันในห้องเนี้ยในออฟฟิศเนี้ยมันมีที่ทำงานอยู่18ที่นะครับ18ที่แค่นั้นเองนะฉะนั้นไอ้ลูกน้องจะมาแก่3คนใครมาก็ต้องสลับกันมานะฉันมีที่ไม่พอให้แกนั่งแต่แก่3คนอ่ะผัดกันมาได้นะครับรวมแล้วก็คือได้ทั้ง3แหละแต่ต้องผัดกันมานะแต่แกไม่มาหมดเลยก็ได้นะแกไม่มาหมดฉันก็ทำงานของฉันคนเดียวนี่แหละลูกน้องไม่ต้องมาหัวหน้าทำงานเองก็ได้เหมือนกันถูกต้องครับโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องมัจฉริยะที่ว่ามีคนมายืมเงินเราเนี่ยพอเราไม่ให้เขายืมมันเนี่ยถ้าเราใช้การพิจารณาอย่างมีปัญญาว่าคนนี้ประวัติการเงินไม่ดีเลยไม่ให้ยืมเนี่ยไม่ใช่เพราะมัจฉริยะแต่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นถูกต้องครับอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าคนนี้ประวัติการเงินไม่ดีหรอกมันนิสัยงานก็ไม่เคยทำเที่ยวยืมตังชาวบ้านเขาให้มันยืมถ้ากับส่งเสริมนิสัยไม่ดีมันเราก็ไม่ให้อันนี้เป็นปัญญาแต่ถ้าเขาเดือดร้อนจริงอยู่นะเราก็ช่วยเขาได้จริงอยู่แต่ว่าไม่ช่วยไม่ใช่ญาติไปช่วยมันทำไมอย่างเงี้ยเขาเรียกมีมัจฉริยะแล้วนะครับก็คือช่วยได้พอช่วยได้ก็ช่วยเขาไปเหอะมากบ้างน้อยบ้างเขากำลังลำบากอยู่นะครับอย่างเงี้ยก็ถ้ากรณีนี้มีมัจฉริยะ
ถูกต้องครับคุณทัศนีโอเคนะงั้นดวงที่1ดวงที่1พอเข้าใจแล้วนะว่าโทสะดวงที่1มีเจ10เข้าทำงานได้มากสุด20แต่ว่ามาได้ไม่เคยครบ20นะครับถ้าลูกน้องไม่มาก็ได้17ลูกน้องมาก็มาได้ทีละ1ได้แค่18นะครับส่วนโทสะดวงที่2เป็นสสังขาริกสสังขาริกนะครับพอไม่เป็นสสังขาริกอะนะครับเจตสิกพื้นฐานเหมือนดวงที่1ก็คือ20ดวงเท่ากันนะครับเท่ากันแต่พอมันเป็นสสังขาริกทีนมิทธะสามารถเข้ามาประกอบได้อีก2ดวงก็จะกลายเป็น22ดวงนะครับแม็กซิมัมเลยนะครับ22ดวงนะครับแต่อย่าลืมนะเมื่อกี้บอกแล้วแม้จะเป็นโทสะสสังขาริกทีนมิทธะไม่เข้าก็ได้นะไม่เข้าก็ได้นะนะครับก็คือถ้าเวลาเราบางทีเราโกรธอยู่นะแต่เราสึกโอ้ยวันนี้เพียละเกินนะครับชวนไปทะเลาะกับเขาคนชวนไปทะเลาะกับเขานะครับบอกแม่ฉันง่วงฉันขี้เกียจไม่อยากไม่ไปทะเลาะแล้วนะครับเกิดโดนยุนะบอกเฮ้ยไม่ไปได้ไงวะไอ้พวกเนี้ยโอ้โหวันนี้มันมาหลายคนนะมึงถ้าเราไม่ไปเยอะๆเดี๋ยวสู้มันไม่ได้เว้ยเอานั่นน่ะไหนๆพวกเราเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วปล่อยให้พวกนี้มันมาบุกถิ่นเราได้ไงเสียศักดิ์ศรีเอ้าไปหน่อยพอโดนเชียร์กระตุ้นนะครับกระตุ้นปุ๊บก็เลยเกิดโทสะขึ้นมาใหม่ตอนนี้ทีนะมิทะก็ไปแล้วนะครับไอ้ความหดหู่มันหายไปแล้วนะครับพอโดนชวนฉันก็ว่างั้นแหละไปนะลุยแม่งเลยอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เป็นต้นนะงั้นก็สรุปว่าทีนมิทะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้เพราะเขาเป็นสหกทาจิตนะครับเป็นอนิจจตาประกอบไม่แน่นอนนะครับพอได้อยู่นะจากโทสะ2โทสะมีใครถามอะไรไหมครับ ไม่มีนะโอเคจากโทสะ2ไปโมหะมูลจิตดวงที่1วิจิกิจฉาสัมปยุตนะครับวิจิกิจฉาสัมปยุตมาดูนะท่านบอกว่ามีเจสิกดวงที่1ก็15ดวงที่2ก็15เอ๊ะเจสิกเท่ากันแต่เจสิกเข้าไม่เหมือนกันมาดูนะว่าดวงที่1ดวง2มันต่างกันตรงไหนบ้างดวงที่1เนี่ยนะครับเป็นโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตประกอบด้วยความสงสัยนะครับอันสัพพะเจตมาแน่ๆล่ะสัพพะเจตมาแน่ๆล่ะนะครับเพราะว่าเป็นจิตยืนพื้นไว้ก่อนวิตกมาไหมวิจารมาไหมวิตกวิจารมาทั้งคู่เลยนะครับก็คืออะไรวิตกต้องยกจิตเข้าไปสู่เรื่องที่สงสัยก็คือนึกสงสัยละบุญบาปมีจริงไหมเนี่ยบุญบาปมีจริงทำไมคนชั่วมันยิ่งทำชั่วมันยิ่งรวยแม่ให้คนดีมันทำความดีซื่อตรงซื่อสัตย์กับไม่เห็นจะร่ำรวยเลยเอ๊ะหรือว่านะครับก็หรือว่าบุญบาปไม่มีจริงอันนี้ยังไม่ได้ตัดใจเชื่อนะยังไม่ปักใจเชื่ออยู่ในขั้นลังเลว่าเอ๊ะตกลงมีบุญบาปมีจริงหรือไม่จริงขณะนั้นนะครับก็วิจิกิจฉาก็ประกอบนะครับดังนั้นเนี่ยขณะคิดสงสัยแล้วก็ตึกตรองในเรื่องที่สงสัยอยู่นะครับวิตกวิจารเข้าทั้งคู่เลยนะครับอธิโมกข์มาไหมโอ้ท่านบอกอธิโมกข์ไม่มาแฮะก็แกสงสัยอยู่ฉันก็ตัดสินให้แกไม่ได้แหละนะครับเพราะอธิโมกข์ไม่ตัดสินทวิสิบกับโมหะวิจิกิจฉาตัดแต่อธิโมกข์ทิ้งไปดวงคุณสันกากบาทให้ดูละวิริยะมาไหมนะครับวิริยะมานะครับพอวิริยะเขาเว้นอเหตุกะนะโมหะไม่ใช่อเหตุกะวิริยะเนี่ยมาบางคนเนี่ยขยันสงสัยนะครับไอ้เรื่องไม่น่าสงสัยก็สงสัยอยู่ได้นะครับไอ้เรื่องที่ไม่น่าสงสัยไอ้ที่น่าสงสัยก็กลับไม่ไปสงสัยนะครับแล้ววิริยะมาอยู่แล้วนะครับเพราะขยันสงสัยอยู่แล้วปิติมาไหมบอกปิติไม่มาเพราะโมหะดวงที่1เวทนาเป็นอุเปกขาสหคตัง
ปิติเกิดเฉพาะโสมนัสเน้นปิติกากบาทไม่มาฉันทะมาไหมไม่มาเพราะความโง่ความสงสัยนะครับไม่มีใครอยากจะสงสัยไม่มีใครอยากโง่หรอกมันเกิดของมันเองฉันทะเว้นอฉันทะ20คือโมหะ2ด้วยฉันทะก็ไม่มาดังนั้นปกิณกะมา3ดวง3ดวงให้จำง่ายๆนะโมหะดวงที่1วิจิกิจฉาสัมยุตสัพพะ7บวกปกิณกะ3วิปกิณกะ3วิคือวิตกวิจารวิริยะนะครับให้จำ3วินะก็เป็น10ดวงนะฉะนั้นอัญญะมาแค่10นะครับอัญญะมา10ก็คือสัพพะ7ปกิณกะ3วิเว้นอธิโมกปิติฉันทะนะครับโมหะดวงที่1เป็นอกุศลฉันโมจตุกะมายกทีมเลยนะก็เป็น14โรติกามาได้ไหมไม่ได้เพราะเกิดเฉพาะในโลภะโทเจตุกะเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะเกิดเฉพาะในโทสะทิฏฐุกะเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะโมหะเป็นสงเคราะห์เป็นอสังขาริกไม่ใช่สสังขาริกทิฏฐุกะก็ไม่ได้ วิจิกิจฉาเจสิกได้ไหมบอกเออได้ฮะก็มันเป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตไงก็เพิ่มวิจิกิจฉาอีกดวงหนึ่งเป็น15นะครับทวนอีกทีนะ โมหะวิจิกิจฉาเจสิก15ดวงสัพพะ7บวกปกิณกะ3วิวิตกวิจารวิริยะเป็น10เป็นอกุศลบวกโมจตุกะ4เป็น14 เป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตบวกวิจิกิจฉา1เป็น15ไม่ยากเนาะสนุกดีเนาะเล่นเหมือนเล่นเกมกันเลยตอนนี้นะครับมีใครยังสงสัยดวงนี้ไหม มีใครสงสัยดวงที่หนึ่งไหมให้จำนะสัพพะ7ปกิณกะ3วิอยู่ในโมหะวิจิก2ดวงนี่แหละนะครับมี3วิมีใครถามไหมครับโมหะดวงที่หนึ่งไม่มีนะไม่มีเราไปดวงที่2 ดวงที่2เป็นโมหะอุทธัจจะสัมปยุตมันฟุ้งซ่านแต่มันไม่สงสัยนะครับมันฟุ้งซ่านแต่มันไม่สงสัยนะครับพอมันไม่สงสัยเนี่ยมาดูนะสัพพะ7มาแน่ๆล่ะนะครับมาแน่ๆล่ะนะครับเมื่อกี้ไอ้3วิเนี่ยมาแน่ๆอยู่แล้วนะครับ3วิวิตกวิจารวิริยะแต่พอมันไม่สงสัยอธิโมกมาได้อีกดวงหนึ่งนะครับโมหะดวงที่สองมันไม่สงสัยอธิโมกมาได้อีกดวงก็คือตัดสินตัดสินอะไรตัดสินฟุ้งนะตัดสินให้มันฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆนะครับดังนั้นอัญญะก็มาเป็น11ดวงนะครับก็คือสัพพะ7บวกปกิณกะ3วิบวกอธิโมกด้วยก็เป็น11นะครับแล้วก็มันเป็นอกุศลจิตโมจตุกะ4มาก็เป็น15ครบละแค่นี้เองนะครับครบละ ก็สรุปว่าให้ดวงที่1มีวิจิกิจฉาไม่มีอธิโมกให้ดวงที่2มีอธิโมกไม่มีวิจิกิจฉาสลับกันตัวเดียวนะครับง่ายเลยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้โมหะดวงที่2เนี่ยมันเป็นอกุศลจิตที่กำลังน้อยมากเลยน้อยจนไม่สามารถจะนำปฏิสนธิได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันมีโมหะเหตุเดียวเลยนะครับไม่มีโลภะโทสะมาเสริมกำลังสองมันมีอกุศลเจสิกน้อยมากเลยก็มีแค่ไอโมจตุกะที่เป็นอกุศลพื้นฐานสามมันไม่มีกำลังเสริมมาจากอกุศลเจตสิกอีก10ดวงที่เหลือนะครับ ก็เรียกไม่มีนามร่วมไม่มีแนวร่วมมาเพิ่มกำลังนะครับมันก็เลยกำลังน้อยมากแล้วก็ยังสี่ถูกไออุทธัจจะที่อยู่ในโมจตุกะเนี่ยมาทำให้มันเกิดความฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านซัดสายไม่มั่นคงกำลังมันก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยนำเกิดไม่ได้นะครับพอเข้าใจเนอะอันนี้อธิบายจังขออีกรอบเลยค่ะขออีกรอบค่ะไอ้โมหะอุทธัจจะกำลังน้อยนะครับไม่สามารถนำเกิดได้นำปฏิสนธิไม่ได้เพราะว่าอะไรหนึ่ง
มันมีโมหะเหตุเดียวไม่มีกำลังเสริมจากโลภะหรือโทสะเขาเรียกไม่มีแนวร่วมนะครับสองอกุศลเจสิกมันก็น้อยมากนะครับก็คือมีโมจตุกะแค่นั้นแหละนะครับไม่มีกำลังร่วมจากอกุศลเจสิกอีก10ดวงไม่มีกำลังเสริมกำลังก็เลยไม่มาก นะครับแล้วก็สามมันมีอุทธัจจะเข้าไปประกอบทำให้จิตดวงนี้ชัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์กำลังมันก็ยิ่งน้อยนะครับดังนั้นเพราะเหตุที่มันกำลังน้อยมากมันก็เลยนำเกิดไม่ได้นะครับส่วนโมหะวิจิกิจฉาแม้มันมีเหตุเดียวนะครับแม้มีอกุศลมีอุทธะมาฟุ้งซ่านบ้างแต่มันมีกำลังแนวร่วมมาจากวิจิกิจฉาเจสิกมาเสริมแรงให้มันอีกดวงหนึ่งมันก็เลยมีกำลังนำเกิดได้ครับโอเคไหมคุณกาซินาคุณค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณค่ะอือหืออ้าวกลุ่มของอกุศลเจตสิกอกุศลจิต12ดวงผ่านไปแล้วมีใครจะถามดวงไหนก่อนไหมสังเกตนะใน โมหะมูลจิต2อ่ะไม่มีพวกอนิยตะเลยนะประกอบแน่นอนหมดทุกดวงฉะนั้นตัวเลขจะไม่มีการยืดหดเหมือนโลภะกับโทสะนะครับพอได้นะผ่านได้นะครับแดนโมหะปลายๆหน่อยได้ไหมตอนหลังจากที่ยากจังยังไงนะครับสองนะคะโมหะดวงที่สองเหรอตรงที่หัววิริยะจงวิริยะและอธิโมกต่อไม่สงสัยโอเคตรงนั้นนะคะจะให้อธิบายตรงไหนเดี๋ยวยังจับประเด็นไม่ได้ไปปลายเคยจะพระบุตรบริกินกะสามวิบวกอธิโมกหนึ่งแล้วก็เป็นอกุศลมันก็มีแค่โมจตุกะสี่มาเกิดร่วมแค่นั้นแหละก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวอัญญามา11นะอัญญามา11เว้นแค่ปิติกับฉันทะนะครับเว้นแค่ปิติกับฉันทะนะครับอัญญามา11แล้วก็มีโมจตุกะ4นะครับก็เป็น15ครบละไอ้ท้ายๆก็บอกว่าไอ้ดวงที่1มันมีวิจิกิจฉามันก็เลยไม่มีอธิโมกพอดวงที่2มันไม่สงสัยมันไม่มีวิจิกิจฉาอธิโมกมันก็เลยมาได้มาแทนได้ก็สลับกันดวงเดียวแค่นั้นเองโอเคค่ะอาจารย์โอเคสาธุครับอกุศล12พอได้นะจากนั้นเรามาดูอเหตุกะบ้างอเหตุกะจะว่าง่ายก็ง่ายนะเพราะว่าเจสิกมันน้อยนะครับไอ้ง่ายสุดก็คือทวิ10นี่แหละนะครับทวิ10เนี่ยจับแสดงรวมกันหมดเลยนะครับทวิ10นะครับเขาเกิดจากไอ้แค่ประสาทตาดีมีรูปารมณ์มีแสงสว่างให้รูปารมณ์ปรากฏแล้วก็มีมนสิการมันก็เกิดการเห็นได้ละนะครับดังนั้นทวิ10ต้องการเพียงสัพพะ7ดวงแค่นั้นเองนะครับ7ดวงแค่นั้นเองมาดูนะวิตกก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าที่บอกว่าอารมณ์มันมาป้อนถึงที่ไม่ต้องยกเข้าไปหาวิจารณ์มันไม่วิตกไม่ทำงานวิจารณ์ก็ไม่รู้จะไปประคองอะไรอธิโมกนะครับก็ไม่ต้องตัดสินว่าจะรับนะครับไม่รับก็ต้องรับแหละเพราะอารมณ์มันถูกยัดเยียดมาแล้ววิริยะนะครับทวิ10เป็นอวิริยะ16นะครับไม่มีความเพียรในการแสวงหาอารมณ์เพราะอารมณ์มันเข้ามาหาเองนะครับแล้วก็ปิติก็ไม่เกิดเพราะเวทนาเป็นอุเบกขาสัก8ดวงเป็นสุขเป็นทุกข์อีก2ดวงไม่มีโสมนัสปิติก็ไม่เกิดฉันทะน่ะโอ้ยฉันทะไม่ต้องเกิดหรอกเพราะอุบัติเหตุ4อย่างเกิดครบมันก็ทำงานได้ละไม่ต้องมีความพอใจสรุปปกินกะไม่มาสักตัวนะครับก็ได้แค่สัพพะ7นั่นแหละนะครับฉะนั้นสัพพะทวิ10มีเลข7หมดเลยคือสัพพะ7นะครับถัดไปอันนี้พอได้นะถัดไปสัมปติชนะสัมปติชนะ
อุเบกขาสันติรณะนะครับยันละสองดวงเป็นสี่ดวงนะ ปัญจทวาราวัชนะอีกหนึ่งดวงนะครับดูภาพหน้าห้องนะคุณสันส่งเข้ามามีสีเขียวอยู่ห้าดวงที่มีตัวเลขสิบตัวนะครับมีตัวเลขสิบประกอบเขียนอยู่ข้างล่างจิตห้าดวงนี้มีเจสิกสิบดวงเข้าประกอบเหมือนกันแล้วก็เป็นเจสิกที่เหมือนกันหมดเอามาแสดงพร้อมกันได้นะครับพร้อมกันได้นะครับมาดูซิว่าไอ้สิบดวงมีอะไรบ้างไอ้สัพพะเจ็ดมายืนพื้นแน่ๆแล้วนะสัพพะเจ็ดมาแน่ๆแล้วนะปกินากะอะไรมาได้ท่านบอกว่าวิตกมาได้นะครับเพราะไม่ใช่ทวิสิบนะครับไม่ใช่ทวิสิบพอไม่ใช่ทวิสิบเนี่ยวิตกจ้องยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์นะครับก็คือต้องยกไออารมณ์ปัญจารมณ์น่ะยกไปเอาไปส่งให้สัมจิตชนะนั่นแหละนะครับก็เลยต้องมีการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิตกทำงานวิจารก็ทำงานด้วยนะครับเพราะเขาทำงานคู่กันอยู่ในกามาวจรจิตอยู่แล้วนะครับอธิโมกข์ก็ตัดสินนะครับตัดสินเพราะว่ามันไม่ใช่ทวิสิบแล้วมันก็ไม่สงสัยอธิโมกข์ก็ตัดสินว่าอ่ะฉันก็เอาอารมณ์ไปส่งให้สันติรณะแหละนะครับฉันรับไปส่งฉะนั้นสัมจิตชนะก็นะครับมีสัพพะเจ็ดแล้วก็ปกิณกะ3ดวงแรกคือวิตกวิจารอธิโมกข์นะครับวิริยะมาได้ไหมบอกไม่ได้มันเป็นอวิริยะ16ทั้ง5ดวงเลยนะครับไปถึงปัญจทวาราพอดีเลย16ดวงนี้ไม่มีความเพียรในการรับอารมณ์วิริยะมาไม่ได้ปิติมาได้ไหมมันก็บอกไม่ได้อีกทำไมไม่ได้ก็เวทนาเป็นอุเบกขาทั้ง5ดวงเลยนะครับฉันทามาได้ไหมเขาบอกก็ไม่ได้อีกอะเพราะฉันทะนะครับเกิดเหตุกะจิตเกิดจากอุบัติเหตุทั้งทวารทั้ง18ดวงเลยฉะนั้นปัจจัยครบมันก็เกิดไม่ต้องมีฉันทะความพอใจในการให้มันเกิดนะครับก็เลยเว้น3ตัวหลังนะครับเว้นวิริยะปิติฉันทะนะครับปัญจทวารวัชนะก็เหมือนกันนะปัญจทวารวัชนะวิตกมาได้วิจารมาได้นะครับก็คือยกจิตเข้าไปสู่การพิจารณาเปิดรับอารมณ์วิจารก็ประคองการเปิดรับอารมณ์นั้นอธิโมกข์ก็ตัดสินว่าเอออารมณ์มาเราก็ต้องเปิดรับแหละนะครับก็ได้แค่3ดวงเหมือนกันนะครับวิริยะก็ไม่ได้เพราะเป็นอวิริยะจิตปิติก็ไม่ได้เพราะเป็นอุเบกขาฉันทะก็ไม่ได้นะเพราะเป็นอฉันทะ20เป็นอเหตุกะนะครับก็เลยได้เจสิก10ดวงเหมือนกันทั้ง5ดวงเลยอีกทีนะสัมปติชนะ2อุเบกขาสันติรณะ2ปัญจทวาราวัชนะจิต1มีเจตสิกประกอบเพียง10ดวงนะครับ10ดวงให้จำว่ามีอะไรบ้างให้จำว่ามีสัพพะ7กับปกิณกะ3ดวงแรกวิตกวิจารอธิโมกนะครับปกิณกะ3ดวงแรกวิตกวิจารอธิโมกนะครับทำไมเขาได้3ดวงนี้นะครับเพราะว่าวิตกวิจารนะเขาเว้นแค่ทวิ10นะครับไอ้7 5ดวงนี้ไม่ใช่ทวิ10วิตกวิจารมาแน่อธิโมกเขาก็เว้นแค่ทวิ10กับวิจิกิจฉาสัมปยุตนะครับไอ้5ดวงนี้ก็ไม่ใช่ทวิ10ไม่ใช่วิจิกิจฉาสัมปยุตก็มาได้ทั้ง3ดวงนะครับส่วนวิริยะปิติฉันทะมาไม่ได้เพราะเป็นอวิริยะจิต16เป็นอุเบกขาแล้วก็เป็นอฉันทะจิต20ด้วยนะครับมันก็เลยมาได้แค่10ดวงนั่นแหละตามทันไหมครับ การช่วยอธิบายอีกครับอีกทีนะท่านบอกว่าสัมปติชนะ2ดวงเวทนาเป็นอุเบกขานะสันติรณะ อุเบกขาสันติรณะ2ดวงเวทนาก็เป็นอุเบกขานะปัญจทวารวัชนะจิตอีก1ดวงเวทนาก็เป็นอุเบกขานะดังนั้นเจสิกจิต5ดวงนี้จะมีเจสิกประกอบเพียง10ดวงนะครับก็คือสัพพะ7บวกวิตกวิจารอธิโมก3ดวงแรกนะครับ3ดวงแรกเขาวิตกเขาเว้นทวิ10นะครับ
วิจารณ์ก็เว้นทวิ10ไอ้5ดวงนี้ก็ไม่ใช่ทวิ10นะมันพ้นจากทวิ10วิตกวิจารณ์ก็ทำงานหมดอธิโมกก็เว้นทวิ10 5ดวงนี้ก็ไม่ใช่ทวิ10อธิโมกก็มาได้นะครับส่วนวิริยะ5ดวงนี้เป็นอวิริยะจิต16ปิติก็ไม่ได้5ดวงนี้เป็นอุเบกขาฉันทะก็มาไม่ได้เพราะ5ดวงนี้เกิดจากอุบัติเหตุทางทวารนะครับปัจจัยครบมันก็เกิดไม่ต้องมีฉันทะฉะนั้นก็เลยมาได้แค่นั้นแหละนะครับสัพพะ7บวกวิตกวิจารณ์อธิโมก3ดวงแรกโอเคไหม ท่านบอกอาจารย์ค่ะเรียนอันนี้เหมือนเล่นเกมอ้าวว่าไงครับเชิญรบกวนเรียนถามถ้ากรณีเรียนเจตสิกแบบนี้ค่ะอาจารย์ถ้ากรณีอยากได้ภาพล่วงหน้าเนี้ยจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าปิ้นออกมาดูมันจะง่ายกว่าดูบนมือถืออ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวให้ขนสันส่งให้ล่วงหน้าได้ครับได้ครับเพราะว่าจะได้ปิ้นมาแล้วบนปิ้นสีเราก็เรียกว่ามันจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะอาจารย์โอเคจัดไปนะคะเดี๋ยวเที่ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เรียนได้ไม่จบหรอกนะครับน่าจะได้ประมาณแค่อาเหตุกะนี่แหละนะครับมาดูดวงต่อไปนะครับมาดูดวงต่อไปนะครับโสมนัสสันติรณะเมื่อกี้เราเอาแค่อุเบกขาสันติรณะ2ดวงนะโสมนัสสันติรณะนะคะท่านบอกเจสิกประกอบ11ดวงนะครับไอ้10ดวงพื้นฐานน่ะมันเหมือนใน5ดวงเมื่อกี้แหละก็คือสัพพะ7บวกวิตกวิจารณ์อธิโมกนะคะก็ได้10ดวงเหมือนกันแต่โสมนัสสันติรณะเวทนาเป็นโสมนัสเจตสิกอะไรมาเพิ่มได้1ดวงเจสิกอะไรมาเพิ่มได้ครับปิติสาธุปิติพอเป็นโสมนัสปิติมาได้เพราะเป็นกามโสมนัสนั่นแหละนะครับปิติมาก็เป็น11ดวงนะง่ายไหมง่ายเนาะจากโสมนัสสันติณะดวงต่อไปคือมโนทวาราวัชนะนะครับเมื่อกี้เราเอาปัญจทวาราวัชนะเจสิก10ดวงไปแล้วนะตอนนี้มาเป็นมโนทวาราวัชนะบ้างมโนทวารวัชนะมีตัวเลข10สมันติแต่เจสิกเข้าไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเพราะใดเพราะว่ามโนทวารวัชนะเวทนาเป็นอุเบกขาล่ะปิติไม่มาแน่ๆอยู่แล้วนะครับปิติไม่มาแน่ๆอยู่แล้วนะครับและอะไรมาได้ ท่านบอกว่าก็เหมือนปัญจทวารวัชนะนั่นแหละก็คือสัพพะ7วิตกวิจารณ์อธิโมกมายืนรอไว้ก่อนนะครับมายืนรอไว้ก่อนวิริยะมาได้ไหมครับดวงนี้มโนทวารชนะวิริยะมาได้ไหมมาได้ช่วยกันคิดมาได้เพราะอะไรครับมาได้เพราะอะไรครับเดี๋ยวเพราะอะไรคุณกสินามาได้เพราะอะไรครับต้องมีเหตุผลด้วยนะเพราะเขาหลุดออกจากกลุ่มของอะไรไปแล้วเขาหลุดออกจากกลุ่มของอะไรไปแล้วเขาหลุดออกจากกลุ่มของอวิริยะ76มาแล้วพอดีเลยอวิริยะครอบคลุมแค่ปัญจทวารวัชนะนะครับฉะนั้นมโนทวารวัชนะไม่ใช่อวิริยะ76วิริยะเจสิกประกอบอีก1ดวงนะครับก็คือวิตกวิจารณ์อธิโมกและก็วิริยะนะครับก็เป็น11ดวงไอ้มโนทวารชนะเนี่ยขยันหาอารมณ์มากเลยนะก็ขยันหาอารมณ์มากเลยนะครับก็คือคอยที่จะเปิดประตูรับอารมณ์ทางใจอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ได้11แล้วนะก็คือสัพพะ7วิตกวิจารณ์อธิโมกแล้วก็บวกวิริยะอีกดวงนึงเพราะไม่ใช่อวิริยะ76อ่ะมีใครถามห้องสามครับเมื่อกี้อาจารย์ขาครับคุณรัชนีเมื่อกี้นี้ตามไม่ทันกันตามไม่ทันว่าวิริยะนี้หลุดออกจากกลุ่มของอะไรนะคะวิริยะ76นะครับตอนที่เราวิริยะก็คืออเหตุกะวิบาก15ดวง2แถวบนกับปัญจทวารวัชนะอีก1ดวง
เขาบอก16ดวงนี้ไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรในการรับอารมณ์พอหลุดออกจากหาวิริยะจิต16ปุ๊บมันมีวิริยะหมดเลยที่เหลือนะครับทุกดวงเลยอีก105ดวงดังนั้นมโนทรวชนะเนี่ยขยันเปิดประตูรับอารมณ์นะครับแล้วก็รับทุกอารมณ์ด้วยนะก็เลยวิริยะเยอะด้วยนะครับก็เลยได้11ดวงนะก็คือไม่เหมือนสมสันติไม่มีวิริยะแต่มีปิตินะครับเพราะเขาเป็นโสมนัสพอมโนทรรชนะเขาไม่มีปิติเพราะเป็นอุเบกขาแต่เขามีวิริยะเขาไม่ใช่อาวิริยะจิตจ้ายกสุดท้ายสาธุครับยกสุดท้ายหาสิตบปาทะจิตยิ้มของพระอรหันต์นะครับหาสิตุปาทะ เจตสิกเหมือนมโนทวารวชนะทุกประการนะครับก็คือมี11ดวงนั่นแหละวิตกวิจารอัตถิโมกแล้วก็หาสิตุปาทะก็ไม่ใช่อวิริยะ16ฉะนั้นวิริยะมาได้อีก1นะครับเป็น11และไอ้12เนี่ยอะไรมาได้อีก1เอ่ยอะไรมาได้อีก1โอ้สาธุปีติมาได้อีก1เพราะเขาเป็นโสมนัสหสิตุปาทะนะครับเป็นกามโสมนัส18ดังนั้นปีติมาได้อีก1ก็เป็น12ดังนั้นในเหตุกา18จะมีเจสิกประกอบมากสุดคือดวงนี้ก็คืออัญญสมนาเจสิก12เว้นฉันทะอย่างเดียวนะครับเพราะแม้หสิตุปาทะจิตก็เป็นอฉันทะจิต20นะครับก็ครบหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วในกลุ่มของอกุศล12กับอเหตุกะ18ยากไหมครับมีดวงไหนยากยกมาผมว่าไม่ยากสักดวงนะถ้าเรารู้วิธีคิดนะคะยากมีใครจะให้ใครจะให้ตัวดวงไหนไหมเอาแค่18ดวงก่อนมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมทวนตั้งแต่ต้นเลยนะอีกทีนะท่านนักศึกษาย้อนกลับไปที่โลภะดวงที่1อีกทีนะครับโลภะดวงที่1อีกทีโลภะดวงที่1มีเจสิก19ดวงคืออัญญสมนาเจสิก13มาได้หมดเลยเพราะเขาเป็นโสมนัสนะครับมูจตุกะ4มาได้หมดเลยเพราะเขาเป็นสาธารณะกับอกุศลทุกดวงโลภะกับทิฏฐิมาได้อีก2เพราะเป็นโลภะมูลจิตแล้วก็เป็นทิฏฐิสัมปยุตนะครับอัญญะ13โมจตุกะ4เป็น17โลภะทิฏฐิเป็น19นะครับดวงที่2เป็นสสังขาริกนะครับสามารถมีถีนมิทธะมาได้อีก2ดวงก็เป็น21นะครับดวงที่3โลภะทิฏฐิวิปยุตนะครับอัญญะมา13โมจตุกะ4เป็น17นะครับโลภะกับมานะมาอีก2เป็น19นะครับเพราะทิฏฐิวิปยุตไม่มีทิฏฐิแต่มานะมาได้แต่มาเป็นครั้งคราวก็เป็น19 ดวงที่4เป็นสสังขาริกทีนมิทธะมาได้อีก2เป็น21นะครับ21ก็ทวนไอ้ดวงนี้หน่อยไอ้ดวงเนี้ยถามว่าถ้าถามให้ท่านสมาชิกคิดนะไอ้ดวงที่4เนี่ยในเจสิก21ดวงเนี่ยเกิดจริงๆได้น้อยที่สุดเท่าไหร่เกิดน้อยที่สุดได้เท่าไหร่น้อยที่สุดได้เท่าไหร่ครับ วิธีคิดนะให้ดูว่าไอ้ในโลภะดวงที่4อ่ะมันมีอนิยตาโยคีกี่ดวงมีกี่ดวงก็เอาอนิยตะทิ้งไว้ให้หมดเนี่ยก็คือน้อยสุดได้เท่าไหร่ครับ8 18 8อาจารย์18ค่ะน้อยสุดมานะ20ก็คือตัดมานะออก1ตัดทีทุกข์ออกได้ถูกต้องเลยครับสาธุนะครับน้อยสุดอ่ะได้แค่18ก็ได้ถ้ามานะมาก็เป็น19ทีทุกกะมาด้วยเป็น21นะครับแต่ถ้ามานะไม่มาทีทุกกะมาก็เป็น20นะไม่ใช่21นะครับมันก็จะมีตัวแปรหลายตัวอยู่สลับกันได้อ้าวพอเราได้แถวที่1
19 21 19 21แถวที่2เวทนาเป็นอุเบกขาตัดปีติออกไป1ดวง19เหลือ18 21เหลือ20นะคะก็เป็น18 20 18 20 โทสะมูลจิต2นะครับดวงที่1เจสิกเข้าประกอบ20ดวงนะครับ20ดวง20ดวงมีอะไรบ้างนะคะก็อัญญะมาแค่12ดวงนะครับเพราะโทสะเวทนาเป็นโทมนัสปิติมาไม่ได้นะอัญญะมาได้แค่12โทสะเป็นอกุศลโทจรุกะโมจรุกะมา4นะครับเป็นสาธารณะกับอกุศลทุกดวง12บวกโม4เป็น16แล้วก็กลุ่มของโทจรุกะเนี่ยเข้าไปเกิดได้หมดอีก4ก็เป็น20นะครับ20แต่เกิดจริงๆอาจจะแค่17นะครับเช่นเวลาเราโกรธเฉยๆนะโกรธเฉยๆเช่นเรามีอะไรให้เราหงุดหงิดใจนิดน้อยนะครับนั่งเรียนอยู่โดนยุงกัดแม่ไปโกรธยุงนั่งเรียนดีๆมากัดฉันทำไมนะครับอันนี้ก็มีโทสะอย่างเดียวอิสามัชยะก็ไม่มานะครับแต่ถ้าอิสามัชยะมาจะมาทีละดวงเดียวมาได้ทีละดวงนะครับก็คือน้อยสุด17มากสุด18แต่สามารถเข้ามาทำงานในโลภะไอโทสะดวงที่1ได้คือ20นะครับสามารถมาได้20แต่เกิดได้สลับกันนะครับลูกน้องสลับกันมือส่วนโทสะดวงที่2เป็นสาสังขาริกมีถีนมิทธะมาประกอบได้นะครับถ้าถีนมิทธะมาก็เป็น22ถ้าไม่มาก็เป็นนะครับเป็น20แล้วก็เว้นไอตัวที่ไม่เข้านะครับก็อาจจะเหลือ17หรือ18เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้ก็มีตัวแปรแล้วก็คิดไปคิดมาได้หมดนะครับโมหะดวงที่1 สัพพะ7ปะคินอากาศ3วินะครับสัพพะ7ปะคินอากาศ3วิวิตกวิจารวิริยะนะครับก็มา10นะครับอัญญะมา10เป็นวิริยะขอโทษเว้นอธิโมกปิติฉันทะนะครับเพราะว่าเขาสงสัยอธิโมกตัดสินไม่ได้เขาเป็นอุเบกขาปิติมาไม่ได้นะครับเขาเป็นอฉันทะ20นะครับเหตุกะ18โมหะ2เป็นอฉันทะ20นะครับฉันทะก็มาไม่ได้ดังนั้นอัญญะมาได้แค่10คือสัพพะ7บวกปะกิณกะ3วิโมหะดวงที่1เป็นอกุศลโมจรุกะ4นะครับก็เป็น14เขาเป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตวิจิกิจฉามาอีก1เป็น15นะครับ15โมหะดวงที่2อุทธัจจสัมปยุตเจสิก15เท่ากันนะครับดวงที่2พอมันไม่สงสัยนะครับอธิโมกข์มาได้อีกดวงหนึ่งอัญญะจะกลายเป็น11นะครับอัญญะกลายเป็น11วิจิกิจฉาไม่มานะครับก็บวกแค่โมจตุกะ4ก็เป็น15แล้วครบเรียบร้อยนะครับต่อไปอเหตุกะนะครับทวิ10มีแค่สัพพะ7กันนั้นเองนะครับปะกินกะไม่มาหมดเลยทำไมไม่มาวิตกวิจารเขาเว้นทวิ10นะครับไม่ต้องยกจิตเข้าสู่อารมณ์อารมณ์มันเข้ามาเองนะก็เมื่อไม่ยกจิตเข้าสู่อารมณ์วิจารก็ไม่ต้องไปประคองนะครับก็ไม่เข้าทั้งคู่อธิโมกไม่ต้องตัดสินจะรับนะครับอารมณ์มันยัดเยียดมาไม่รับก็ต้องรับนะครับวิริยะเขาเป็นอวิริยะ16นะครับปิติก็ไม่มาเพราะเป็นอุเบกขา8ดวงเป็นสุขทุกข์2ดวงไม่มีโสมนัสฉันทะก็ไม่มาเพราะเขาไม่ใช่ไอ้ครับอยู่ในกลุ่มของอฉันทะ20เกิดจากอุบัติเหตุทางทวารสรุปทวิสิบมีแค่สัพพะ7แค่นั้นเองนะครับกลุ่มต่อไปเจสิก10ดวงมี5ดวงนะครับก็คืออุเบกขาสันติระนะอุเบกขาสัมปจิตชนะ2อุเบกขาสันติระนะ2อุเบกขาปัญจทวารวัชนะจิต1นะครับ5ดวงนี้จิต5ดวงนี้มีเจสิกประกอบ10ดวงนะครับก็คือสัพพะ7บวกปะกิณกะ3ดวงแรกวิตกวิจารอธิโมก
ะครับวิตกวิจารอธิโมกนะครับวิริยะไม่มีเพราะเขาเป็นอวิริยะจิต16ทั้ง5ดวงเลยปิติไม่มาเพราะเป็นอุเบกขาทั้ง5ดวงฉันทะไม่มาเพราะเป็นอฉันทะ20นะครับก็ได้แค่นั้นเองนะครับสัพพะ7บวกวิตกวิจารอธิโมก3ดวงแรกนะครับโสมนัสหสิตุปาทะนะครับก็10ดวงเดิมนั่นแหละเหมือนกับไอ้5ดวงเมื่อกี้นะครับแต่โสมนัสสันติระณะเวทนาเป็นโสมนัสปีติมาได้อีก1ดวงนะครับก็กลายเป็น11มโนทวารวัชนะ11เหมือนกันแต่ตัวจำนวนเข้าไม่เหมือนกันนะครับมโนทวารวัชนะก็เหมือนปัญจทวารวัชนะก็คือ10ดวงนะครับสัพพะ7พิตกวิจารอธิโมก3ดวงแรกแต่มโนทวารวัชนะหลุดออกจากกลุ่มของอวิริยะจิต16ฉะนั้นมโนทวารวัชนะจะมีความขยันในการเปิดรับอารมณ์มากเลยนะครับอะไรมาฉันเปิดหมดรับหมดสารพัดนะครับก็เลยได้วิริยะมาอีกดวงหนึ่งเป็น11นะครับส่วนหสิตุปาทะเหมือนมโนทวารวัชนะนะครับก็คือสัพพะ7วิตกวิจารอธิโมกนะเย็นพื้นนะเหมือนสัพปัญจมีวิริยะเพราะเขาก็หลุดออกจากกลุ่มอริยะ16เหมือนกันแล้วก็เขาเป็นโสมนัสสันติระณะก็ได้ปิติมาอีก1ดวงนะครับก็เป็น12นะครับสรุปโสมนัสหสิตุปาทะมีจิตมีเจตสิกประกอบได้มากที่สุดคือตรงหสิตุปาทะ12ดวงนะครับก็คืออัญญสัมมนาเจตสิก12เว้นฉันทะตัวเดียวนะครับเพราะกลุ่มของอเหตุกะ18เป็นอฉันทะจิต20นะครับในวันศุกร์เดี๋ยวเราจะมาเรียนกลุ่มของโสภณะนะครับโสภณะเนี่ยโอ้เรียนง่ายมากเลยง่ายกว่าทั้งอกุศลง่ายกว่าอเหตุกะอีกนะครับเพราะเจตสิกมันโดนล็อกไว้หมดเลยนะครับแล้วจะฝากคุณสันส่งภาพตั้งแต่มหากุศลไปถึงโลกุตระนะครับให้ท่านนักศึกษาใครที่มีคอมก็ดึงภาพออกไปปริ้นเป็นแผ่นใหญ่นิดนึงจะได้ดูง่ายนะครับเผอิญตาผมยังไม่ไปอยู่กับยายนะครับเวลาดูในจอเนี่ยผมเห็นชัดหมดทุกตัวเลยไม่ต้องขยายก็เห็นชัดอยู่นะครับสาธุครับถ้ามีใครจะถามดวงไหนบ้างฉันสังขารในยากไหมบอกยากมันก็ไม่ยากเนาะถ้าคุณอริรัตน์เชิญครับค่ะอันนี้เราต้องแม่นเจตสิกแต่ละดวงใช่ไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยถ้าเราไม่แม่นก็ไม่ได้แต่โอ้ไอ้เจตสิกง่ายนะเพราะว่าไอ้ที่เดี๋ยวเวลาคุณเรียนเลิกอะคุณกลับไปทวน ไอ้สัมปโยคนัยที่ผมสรุปไว้ครั้งที่แล้วอะนะอีกทีหนึ่งนะครับว่าวิตกเกิด7 5 5วิจารณ์6 6อธิโมก110วิริยะ105ปีติ51ฉันทะ101พวกเนี้ย คุณไปทวนสัก 2-3 รอบอ่ะรับรองเดี๋ยวแม่นหมดเลยนะครับแล้วเราต้องรู้ว่าดวงไหนที่จะมาประกอบกันใช่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 ไหมครับตอนสอนผมก็อธิบายไปหมดทุกดวงแล้วคุณก็แค่ฟังค่ะอาจารย์ครับเพราะว่าตาไม่ยอมสู้แสงในจอไม่เป็นไรใช้ฟังเอาอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอย่างเดียวเลยเพราะว่าสายตาสู้ไม่ไหวคุณมีคอมที่บ้านไหมมีพิมพ์เตอร์ไหมแต่ว่าก็ไม่มีเครื่องพิมพ์เสียก็ทำไม่ได้นะครับเครื่องพิมพ์เสียทำไม่ได้ก็ใช้ทำได้ดึงข้อมูลไปแล้วก็ไปจ้างร้านไอที่ไอเอกสารให้เขาพิมพ์ออกมาให้หน่อยบอกเขาพิมพ์ขาวดำก็พอไม่ต้องเป็นสีเปลืองนะฮะพอได้อยู่ไม่ยากแล้วขาวดำเนี่ยมันดูไม่ชัดเลยอ่ะเพราะว่าในรูปที่เป็นสีในรูปเป็นสีแล้วพอเป็นสีปุ๊บมีตัวหนังสือเรามองไม่ชัดอ่ะถ้าไม่ชัดก็เสียตังค์เพิ่มนิดนึงไปพิมพ์สีเอานะคะจะได้เก็บไว้ดูหมดเลยพิมพ์ทั้งสีมาก็มีนะคะสีก็ไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะว่าไงคุณดีเคอาจารย์คะฉันทะ20ที่มีอะไรแปดแล้วก็อะไรอีกสองโมหะมูลจิต2
เวลาโง่ไม่ได้อยากโง่นะครับเวลาโง่ไม่มีใครอยากโง่มันโง่เองนะครับจ้าส่วนอวิริยะ16ก็คืออเหตุกะวิบาก15บวกปัญจทวารวัชนะ1นะครับมี2ชุดนะมีใครอยากถามดวงไหนเชิญครับฉันผมบอกนะสังขารอะไรไม่ยากเลยสนุกด้วยเรียนง่ายด้วยถ้าเรารู้ว่ามันเข้าได้เพราะอะไรเข้าไม่ได้เพราะอะไรครับแล้วไอ้ที่ผมอธิบายอ่ะผมจะเอาพวกอนิยตมาอธิบายควบไปเลยนะพวกคุณจะได้รู้ว่ามันได้มากสุดเท่าไหร่น้อยสุดเท่าไหร่อะไรที่มันเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ต้องฝึกแยกออกไปนะครับปกติไม่มีนะเขาไม่ได้สอนกันนะครับส่วนก็สอนเติมเทิร์นแค่นี้แหละนะครับแล้วเราก็พอบอกอ้าวโทสะดวงที่1เจสิกเกิดได้น้อยสุดกี่ดวงเขาก็บอก20ไงก็ตัวเลขมัน20อ่ะนะครับเขาไม่ได้แยกพวกอนิยตออกนะครับมีใครจะถามดวงไหนไหมครับพอไม่ยากนะพอไหวนะทุกท่านจันทร์ถ้าสอบถามนิดนึงค่ะครับเชิญครับคุณหญิงเลตัวโมหะธุรกิจทำไมถีทุกกะถึงไม่เข้าอ่ะเพราะเขาเป็นอสังขาริกไงเขาส่งเข้าเป็นอสังขาริกมันเกิดเองไม่ต้องชักชวนนะคะเวลาโง่มันโง่เองไม่ต้องชวนมันก็โง่ของมันเองแหละนะคะดังนั้นเขาไม่มีศาสตร์สังขาริกไงทีทุกกะก็เข้าไม่ได้เพราะทีทุกกะเข้าได้เฉพาะอกุศลสะสังขาริก5ดวงนะก็คือโลภะ4ดวงโทสะ1ดวง2 4 6 8 10นะครับสาธุครับขอบคุณมีท่านใดถามเพิ่มเชิญครับแล้วเรื่องสังขารในนี่จริงก็สนุกนะมันเหมือนกับการเล่นเกมอ่ะหาตัวเลขว่ามีใครเข้ามาทำงานได้บ้างบ้านนี้นะคะโอเคพอเข้าใจนะพอเข้าใจค่ะจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับว่าไงครับถ้าสมมติว่ากรณีที่เราวิเคราะห์ได้ชำนาญจริงๆนะพอเราตั้งใจดูจิตกับปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมันจะรู้เลยเหรอคะอาจารย์ว่าถูกต้องถูกต้องสิ่งอะไรมาประกอบถูกต้องเลยถูกต้องเลยใหม่ๆมันไม่คล่องก็ต้องทวนบ่อยๆพอทวนบ่อยๆแล้วมันคล่องเป็นสีนะโอ้ตัวเลขมันขึ้นมาได้เองเลยเวลาหลับตาเนี่ยมันปรากฏหมดเลยนะครับฉะนั้นเวลาผมอธิบายเนี่ยผมไม่ต้องดูผังก็ได้นะผมหลับผมก็อธิบายเอาความเข้าใจเนี่ยอธิบายปิ้ง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 เขารู้เข้าใจได้หมดนะคะแต่พวกคุณก็ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวคุณคล่องคุณก็จะเหมือนผมนี่แหละนะครับว่าไงคุณอารีรัตน์ใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงจะคล่องเนี่ยค่ะนานแค่ไหนเหรอตอนที่เก็บความเข้าใจอ่ะผมก็ทวนแค่สองสามรอบผมก็เข้าใจหมดละแล้วก็พอมาสอนเนี่ยพอพูดบ่อยๆมันก็จำหนักจนแบบไม่ต้องเปิดหนังสืออะไรก็ได้นะครับพวกนี้ดังนั้นให้คุณทวนสักสามรอบอ่ะคุณก็เริ่มคล่องแล้วไม่ต้องห่วงนะแล้วเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้ทำอีกนะครับพอทำแบบฝึกหัดบ่อยๆคุณก็จะเก่งขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าแบบฝึกหัดอาจารย์ให้หัวข้อที่มันเข้าใจง่ายหน่อยนะคะไอเจเดสิกนี่เหรอใช่ค่ะได้เดี๋ยวทำเฉลยให้ต้องไปคือบางทีคุณตีโจทย์ได้ค่ะยังไม่ต้องเฉลยก็ได้ตีโจทย์ไม่ออกใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะขัดเกลาคำถามให้ยังทำไม่เสร็จเลยเหลืออีก5ข้อยังไม่ได้ทำเดี๋ยวขัดเกลาคำถามให้นะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะขัดเกลาคำถามให้อีกทีไอ้ที่ส่งก็คือถ่ายจากต้นฉบับเลยนะครับเดี๋ยวอะไรต้องขัดเกลาเดี๋ยวจะเกลาให้สาธุนะครับในคืนนี้ก็ยุติเพียงแค่นี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นแก่กันและกันเลยอัพพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอังวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในเรื่องของพระอภิธรรมนี้จงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุครับคุณต้มคุณอารีรัตน์คุณจังซื้อคุณจังซื้อขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุครับครับคุณแอมคุณจังซื้อสาธุคุณจิตยาคุณจิตยาสาธุครับคุณพัชรินคุณสุขาทุกข์ค่ะขอบคุณค่ะคุณพิษเงินคุณแจ้งขอบคุณค่ะคุณพิษเงินคุณพิษเงินคุณพิษลูกค้าจางขอบพระคุณค่ะลูกค้าคุณปัญญาคุณไตรพัฒน์สาธุครับคุณใต้คุณเฟิร์นเพชรคุณจิตจี้คุณสุขัสสาธุคุณสุขัสชาขอบพระคุณค่ะจางคุณแม่มคุณบางอ่อนคุณชัยคุณน้อยคุณแม็กสาธุค่ะอาจารย์ครับคุณชัยคุณอุ่นศรีคุณพิจาคุณจาซ่าคุณเบชลักษ์คุณนาคานีสาธุครับคุณเลสาธุครับอาจารย์คุณสิริพินพรคุณศรีนวลสาธุครับนักวิชาท่านอนันต์คุณโนครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณแอลคุณจิ๊บคุณรุ่งวิภาคุณชิโลสาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณเจ้าโต้งคุณคมโตอาจคุณพยอมคุณอมรวันสาธุครับสาธุครับคุณเพียงเดือนคุณบุญเรือนคุณแม่มสองสี่ห้าพี่แจ๊สสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณมาริสราคุณพี่วรัตคุณแมวชอดทิพย์คุณกัตราสาธุครับคุณนพคุณรุ่งคุณสุรพงศ์คุณน้ำพึ่งสาธุครับอาจารย์สาธุแล้วขอบคุณค่ะคุณเคพีคุณอารีคุณพรมคุณคุณนบสาธุครับคุณตัญชนาคุณปารันมาปรมะคุณปรมะสาธุครับราตรีสวัสดิ์สมาชิกห้อง3ครับท่านสมาชิกห้อง2คุณคุณมิ้งคุณเล็กคุณวลีรัตน์สาธุครับอาจารย์สาธุครับขอบคุณสาธุครับอาจารย์อาจารย์สาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณแตงคุณชวีคุณเกตคุณเดชาวุฒิสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์คุณรัตนาคุณสุขลัตคุณพรพันธ์สาธุครับสาธุค่ะขอบคุณอาจารย์หนูสูงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณบุญเนตรคุณไผ่เหลียวคุณทุ่งใหญ่คุณอันติมาสาธุครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับครับครับคุณกมลกมลคุณกมลวันคุณบุญคุณสมจิตคุณโรจน์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์เดอร์เรมอนเดอร์เรมอนคุณสมพรคุณนิสากรสาธุครับสาธุคุณวัดคุณวัดพรนวลคุณนวรัตน์คุณนัทธิระสาธุค่ะอาจารย์ครับคุณเดชาคุณจารุชาติคุณวิมลปโลคุณธัญพัฒน์สาธุครับสาธุค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสาธุครับคุณอ้วนคุณหน่อยคุณประสงค์สาธุครับส
าธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุครับครับคุณใจกลางคุณกรีนคุณเทยีคุณกันนิตาสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์คุณนักการท่านสุพจน์ครับคุณอรทัยคุณธันนรีคุณสัตพรสาธุครับสาธุครับท่านสุพจน์ครับคุณอาคุณวิไลคุณจันทิพย์คุณศาสิวิมลคุณสมภพสาธุครับสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะคุณมาริสาคุณเหมียวคุณบุญเติมคุณกันดาสาธุครับคุณพิมพ์ชนกคุณบัวชมพูคุณพีคุณชมพูชมพูหรือชมพูเนี่ยสาธุครับคุณชัชนีคุณเจดีคุณกนกรัตน์คุณนุชสาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์พอได้นะคุณกนกรัตน์นะไม่ยากครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับคุณสมบัติคุณโชติกาคุณแอดคุณเลฟลี่สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์คุณจินพัฒน์คุณดุจเดือนคุณวราวราดรสาธุครับรัตนีสวัสดิ์จะมาเข้าสองครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะได้ได้